มาครับมาฟังเพชรพระอุมาภาคที่3ตอนมงกุฎไพรจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่15กันต่อไปสองสาวจัดการตรวจสภาพร่างกายของเขาอย่างแคล่วคล่องแล้วก็เหมือนกับหมอตามโรงพยาบาลทั่วๆไปคือภายหลังจากตรวจคนไข้แล้วก็ไม่พูดจาอธิบายอะไรให้ทราบเบลหันไปจัดการกับเข็มฉีดยาโดยดูดออกจากหลอดจิ๋วเล็กๆแล้วหันไปบอกเป็นรหัสทางแพทย์อันคงจะเกี่ยวกับตัวยาอะไรบางอย่างเพื่อให้คริสช่วยจัดการค้นหาผมอยากจะรู้ว่าภาวะร่างกายของผมน่ะมันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้รพินถามด้วยเสียงเบาๆแต่ค่อนข้างห้วนไม่ระบุว่าเจาะจงไปยังใครโดยเฉพาะถามคล้ายถามหมอที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือถามหมอที่ถูกสั่งยึดใบประกอบโรคศิลป์คริสติน่าย้อนถามมาโดยไม่ได้มองหน้าเขาระหว่างหันไปง่วนจัดยาชุดสำหรับกินให้แก่เขาส่วนเบนก็กำลังทดลองปลายเข็มฉีดยาปล่อยตัวยาให้ถูกฉีดเป็นฝอยละอองออกมาเล็กน้อยกอดทั้งสองคนนั่นแหละเสียงเชิดวุฒิผู้ยืนชะโงกหน้าดูอยู่และไม่รู้อะไรมาก่อนไม่เข้าใจความหมายของรพินถามแทรกลงมาว่าอะไรกันใครเป็นหมอมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ใครถูกยึดใบประกอบโรคศิลป์ไม่มีใครสนใจต่อคำถามของเชิดวุฒิเบลเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เช็ดปราดๆไปที่ท้องแขนของเขาแต่พอเสือกปลายเข็มลงไปบนผิวปลายเข็มอันเล็กบางเฉียบก็หักเปาะเหมือนทิ่มลงไปบนหนังที่ตาแข้งหล่นขมวดคิ้วจูบปากเบาๆร้องออกมานี่ซูเปอร์แมนเลิกทำตัวเป็นพ่อมดหมอผีผิดมนุษย์มานาเสียทีเข็มฉีดยาฉันมีมาไม่มากนักหรอกจะให้มันหักอยู่บ่อยๆกับผิวหนังของคนอีกหน่อยก็หมดไม่ต้องฉีดยาใครเวลาจำเป็นขึ้นมาเท่านั้นรพินหมีสีหน้าสงบเย็นกระด้างยังไม่มีปฏิกิริยาใดให้อ่านออกอยู่เช่นเดิมผมอยากจะรู้อาการของตัวเองแต่คุณทั้งสองยังไม่ได้บอกผมและถ้าไม่บอกก็ไม่ต้องให้ยาอะไรทั้งนั้นเบลโคลงหัวช้าๆผลักแขนเข้าออกไปจากการวางผ้าตักคลิปจับมาที่ปลายคางสั่นเบาๆมือหล่อนที่คีบคางเขาขณะนี้มีพลังแข็งราวกับครีมเหล็กคนมีความยโสอหังอยู่เช่นนี้เสมอเหรอพยายามจะสร้างให้มันเป็นบุคลิกประจำตัวพิเศษของคุณหรือยังไงบางขณะเราก็ลำคาญและหมั่นไส้เป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะเอาละจะบอกใครก็ได้ใครไม่มีอาการที่เกิดสั่นในคืนนี้เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆแต่มันผิดปกติธรรมชาติของคุณไปเล็กน้อยเท่านั้นมีความดันโลหิตค่อนข้างสูงจากระดับเดิมและชีพจรเต้นเร็วไปบ้างมีความตื่นเต้นกดดันอยู่ในจิตใจของคุณอย่างมากในคืนนี้เครียดและกระวนกระวายและเพื่อที่จะไม่ต้องให้ถามอะไรอีกยาที่เราจะให้แก่คุณทั้งฉีดและกินจะผ่อนคลายอารมณ์เครียดและจะหลับพักไปได้ Stress and strain and anxiety right คริสเบ้ปากแล้วถอนใจเบาๆรู้ในวิชาพลานของคุณอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าพยายามมารู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์อีกเลยคุณรู้ไหมว่าผมเกลียดพวกหมอทำไมเบลขมวดคิ้วถามเวลาผมไปตรวจตามคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลบริเวณที่ผมอาศัยอยู่หรือต่อให้โรงพยาบาลใหญ่ๆท้องที่เจริญแล้วก็ตามในฐานะคนไข้หรือคนไปให้ตรวจผมมีสิทธิ์ที่จะถามถึงอาการของผมได้ไม่ใช่เหรอแต่พ่อหมอแม่หมอพวกนั้นจะมองหน้าผมอย่างหยิดเหยียดถ้าผมยืนก็จะมองจากหัวถึงเท้าเลยแล้วก็ไม่ตอบอะไรผมทั้งสิ้นไม่ยอมพูดกับผมนอกจากให้ยาเพียงอย่างเดียวหมอมักจะเห็นคนไข้ด้อยพัฒนาปัญญาต่ำสามกว่าหมอทุกคนไปคงทำนองว่าถึงบอกไปก็ฟังไม่รู้เรื่องผมขว้างยาพวกนั้นทิ้งหมดไม่ยอมกินมาหรอกแล้วก็กลับมากินยาสมุนไพรกลางบ้านตามประสาชาวป่าอย่างผมก็สารรู้ของคนมันพลานป่าด้อยพัฒนาอยู่แล้วนี้ถึงจะดูหน้าตาคมสันกว่าชาวบ้านทั่วไปบ้างนิดหน่อยก็ตามทีเถอะเขาคิดว่าเขาบอกคุณไปแล้วคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็รำคาญที่จะอธิบายให้ฟังนะสิใครเขาจะไปตัดสรุปว่าคุณเป็นคนมีการศึกษาเบลบอกมาโดยเร็วและคริสก็เสริมมาตามๆว่าก็มีเหมือนกันและมีอยู่คนเดียวเป็นหมอสาวสวยที่อยู่กลางดวงใจของเขาทุกขณะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หมอคนนั้นแหละ
ที่สอนให้เขารู้จักตั้งคำถามเอากับหมออาชีพทั้งหลายว่าจะไม่เอ่ยถึงแล้วนะแต่มันก็อดหมั่นไส้ไม่ได้บอกมาได้ว่าตัวเองเกลียดหมอแต่ความจริงคู่รักเป็นหมอรพินจำนนเอานิ้วขยี้ท้องแขนแล้วส่งไปให้เบลโดยดีเอาฉีดได้และเดี๋ยวจะให้กินยาอะไรก็จะกินแต่บอกก่อนอย่าให้ถึงกับหลับเลยเถิดเกินไปนักคนหลับก็เหมือนคนตายและถ้าผมตายแม้เพียงชั่วขณะด้วยยาสะกดของพวกคุณภายในคืนนี้อันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับพวกคุณทุกคนโดยไม่ได้นัดกันไว้สาวสวยค้อนเขาเบลจัดการฉีดยาเมื่อเปลี่ยนเข็มใหม่คริสส่งยาเม็ดชุดหนึ่งต่างๆสีรวมไปแล้ว2เม็ดให้เขาระพินโยนใส่ปากหน้าตาเฉยโดยไม่ต้องอาศัยน้ำแล้วดึงกายลุกขึ้นนั่งมองไปทางดร.สเตลลี่และคิดแล้วทำหน้าตื่นเล็กน้อยถามเบาๆว่าอ้าวสองคนน่ะหลับไปแล้วเหรอเอ๊ะคืนนี้ดูหลับง่ายจริงเบลลูบมืออันเย็นเฉียบเข้าหากันแรงๆแล้วสวมถุงมือหนังที่ถอดเหน็บเอวไว้บอกด้วยเสียงไม่สบายใจนักว่าบอกให้รู้เสียก่อนนะในบรรดาพวกเราทั้งหมดมีอยู่สองคนเท่านั้นที่สุขภาพแข็งแรงดีที่สุดคือคุณกับเชิดวุฒิเท่านั้นหัวหน้ากับคิดมีอาการคล้ายมาตั้งแต่ก่อนกินอาหารแล้วตั้งแต่อาบน้ำเสร็จเลยทีเดียวอากาศในหุบเขานี้มันทารุณมากรพินทำท่าตกใจขยับตัวแต่คลิตกดไหล่ไว้ให้นั่งราบอยู่กับพื้นตามเดิมเราจัดการกับเขาทั้งคู่เรียบร้อยแล้วปล่อยให้เขานอนพักเถอะลูกหาบของคุณอีกไม่น้อยกว่า 4-5 คนก็มีอาการไม่ดีนักแต่แจกยาแล้วทุกคนจอมพรานขมวดคิ้วคลางออกมาเป็นภาษาไทยว่าทำมันจะยุ่งเสียแล้วให้คืนนี้ทำไมพวกเราหลายๆคนเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันขึ้นเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะดร.สเตลลี่กับคิดผมไม่เคยเห็นเขาเป็นอะไรเลยแข็งแรงดีที่สุดร่างกายมนุษย์เราไม่ได้ทำด้วยเหล็กหรือหินกลากกรำมากๆพื้นที่บรรยากาศที่ไม่ถูกกับสุขภาพก็อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยลงได้ต่อให้แข็งแรงสักขนาดไหนก็ตามถึงฉันกับคริสแท้ๆคืนนี้ก็ยังรู้สึกไม่ดีนักต้องผลัดกันฉีดยาให้กันแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยาเราดีรพินเริ่มวิตกขึ้นมาอีกเงยหน้ามองเชิดวุฒิซึ่งแลจับมาที่เขาก่อนแล้วไม่ต้องห่วงผมพี่สุขภาพดีเสมอเว้นแต่ใจมันเต้นระส่ำระสายยังไงบอกไม่ถูกเท่านั้นแหละแถบเนี้ยมันอาจจะมีว่านพิษบางอย่างเขาพึมพำมองไปรอบๆในเงามืดกลิ่นไอของมันใครสูดดมเข้าไปก็อาจจะรู้สึกไม่สบายโดยไม่รู้ตัวอีกอย่างหนึ่งใบไม้เน่าที่หมักหมมทับถมกันอยู่นานๆก็ทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์นักคนเดินป่าตายเพราะไข้ป่ามากกว่าตายเพราะสัตว์ร้ายผมอาจจะเลือกที่ตั้งแคมป์ของเราผิดไปก็ได้ความจริงถ้าเราพักกันอยู่กลางทุ่งโล่งก่อนจะเข้าดงดิบเนี่ยก็น่าจะดีกว่าสเตลลี่กับคริสนอนคู่ตัวไปคนละด้านภายใต้ผ้าแบล็งเก็ตผืนใหญ่ใกล้กองไฟใหญ่ที่กำหนดไว้เป็นที่พักนอนอาการของอเมริกันทั้งสองแม้จะดูว่าหลับก็สะท้านสั่นอยู่เป็นระยะระยะอากาศมันผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหลือเกินจากการร้อนจัดราวกับอยู่ในเตานรกเมื่อตอนกลางวันอุณหภูมิในยามค่ำของคืนนี้ซึ่งเวลาเพียง3ทุ่มเศษดูเหมือนจะใกล้เคียงกับ0องศาซีสภาพการพักนอนภายในคืนนี้เป็นไปตรงกับที่เขาได้สั่งการไว้บรรดาพวกลูกหาบทั้งหมดนอนตีวงเป็นรัศมีล้อมรอบที่พักนอนของฝ่ายนายจ้างเอาหัวหันเข้าปลายเท้าชี้ออกไปด้านนอกเวรยามชุดแรกนี้เป็นของบุญคำกับอูทะและพาโต้ซึ่งนั่งคุยอะไรกันเบาๆอยู่ที่กองไฟด้านนอกออกไปทางด้านใต้จันเกิดเสยนอนแทรกปะปนอยู่กับกลุ่มลูกหาบเหล่านั้นโดยไม่ไปรวมกลุ่มเฉพาะพวกตนเองกันตามลำพังพรานของเขาทุกคนรู้หน้าที่ดีว่าแต่ละคนจะต้องเป็นหลักประกันคุ้มครองคณะทั้งหมดได้อย่างไรและใครควรจะอยู่ในจุดไหนเพื่อคุมสถานการณ์ได้อย่างทันการมองไกลออกไปในความมืดรอบด้านจะมองเห็นเท่าไฟแดงๆสว่างเป็นจุดเรียงอยู่ทั่วไปนั่นเป็นผลมาจากการทดสอบพลุไฟหรือเครื่องยิงระเบิดเพลิงที่คณะอเมริกันยิงทดสอบสมรรถนะให้เขาดูเมื่อตอนตะวันตกดินประกายไฟที่ลุกเผาไหม้เป็นเปลวนั้นบัดนี้ดับลงแล้วเพราะความสดชื่นชุ่มชื้นแฉะของป่าแต่มันก็ยังเหลือเป็นถ่านไฟอยู่บ้างบางส่วนสุมรวมๆอยู่ตามพุ่มไม้บ้างตามคาคบไม้ใหญ่ที่มันพุ่งไปกระทบบ้างแต่จากสายตาชำนาญของเขา
พอจะวางใจได้ว่ามันจะไม่ลุกลามเป็นไฟป่าขึ้นกลางดึกอย่างแน่นอนและคงจะดับไปเองในที่สุดสั่งให้อีก3คนที่เหลือคือเบลคริสและเชิดวุฒิเริ่มเข้าประจำที่นอนได้โดยการเอาสแตนลีย์และคิดผู้มีอาการไม่สบายไว้ตรงกลางในสภาพนอนเรียงใกล้ชิดกันแบบหน้ากระดานตัวเองไปนอนอยู่ทางด้านขวาใกล้ชิดกับด็อกเตอร์สแตนลีย์โดยบอกให้เบลคริสและเชิดวุฒิไปรวมกลุ่มนอนกันอยู่ทางด้านซ้ายขนาบคิดไว้ระหว่างที่ตนเองจัดที่นอนอยู่อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปจับหัวหน้าคณะสัมผัสบอกได้ว่าร่างของอเมริกันอาวุโสมีไข้ค่อนข้างสูงเพราะร้อนเผาและคงจะถูกพิษไข้ผสมยานอนหลับทำให้ไม่รู้สึกตัวเลยแม้จะเอื้อมมือไปแตะที่ซอกคอชะโงกข้ามตัวไปจับกายคิดผู้นอนถัดไปก็อยู่ในอาการเดียวกันซ้ำยังมีเสียงครางฮือๆโดยไม่รู้สึกตัวขณะนั้นหมอเบลยังยืนอยู่ทางด้านปลายเท้าของทุกคนในกลุ่มที่นอนกันอยู่ระพินชี้มือบุ้ยไปให้ดูบุคคลทั้งสองเหมือนจะถามว่าจะมีทางช่วยเหลืออะไรให้ดีกว่านี้ขึ้นอีกหรือไม่ไม่ผมแดงโบกมือเป็นสัญญาณให้ก็ถอยห่างออกไปเล็กน้อยเพื่อเหลือที่ให้แกหล่อนแล้วตนเองก็แทรกเข้ามายึดที่กึ่งกลางระหว่างเขากับอเมริกันอาวุโสกระซิบบอกอีกสักสองชั่วโมงทั้งสองคนจะคอยอย่างชัวร์ขึ้นฉันให้ยาลดไข้อย่างแรงไว้แล้วแน่ใจนะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในคืนนี้ทั้งสองคนจะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ถ้าลุกขึ้นไม่ได้ก็คงไม่ลุกขึ้นอีกแล้วตลอดไปกระมังหล่อนบอกหน้าตาเฉยขณะที่จัดผ้าห่มให้แก่บุคคลทั้งสองแล้วก็หันมายิ้มให้ต่อมาว่าไม่ตั้งกลัวไปหรอกนิดหน่อยธรรมดาเท่านั้นอากาศมันเย็นมากแล้วที่สองคนนี้ลงไปอาบน้ำในทานข้างล่างนั้นน้ำมันเย็นจนเกินไปเอานี่เก็บรักษาไว้สำหรับคุณพวกเราได้รับการแจกจ่ายประจำมือไว้แล้วขาดแต่คุณเท่านั้นความจริงเราอยากจะแจกให้พลานทั้ง4ของคุณด้วยแต่กลัวเขาจะใช้การไม้เป็นหรือไม้ถูกหลักอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับพวกเรากันเองเสียมากกว่าพร้อมกับพูดหล่อนส่งพลุไฟสำหรับเพื่อยิงให้เกิดแสงสว่างแล้วก็อาจดัดแปลงเป็นเครื่องส่งระเบิดเพลิงขนาดจิ๋วให้เขาชุดนี้มีสะพานของตัวพลุที่บรรจุอยู่6ลูกกับระเบิดเพลิงชนิดกว้างอันซ่อนอยู่ในรูปร่างของถ่านไฟฉายให้เขาอีก3ลูกรับพินยิ้มแค้นๆแล้วรับมาหล่อนกล่าวต่อไปอย่างอ้อมเสียงมันอาจไม่เฉียบขาดเท้ากระสุนปืนในแต่ละเป้าหมายแต่มันก็จะเป็นเครื่องช่วยอย่างดีเกี่ยวกับแสงสว่างที่จะทำให้เรามองเห็นอะไรได้ถนัดรอบด้านไปหมดกับประกายไฟความร้อนแรงของมันหวังว่าคุณคงรู้จักวิธีใช้แล้วเมื่อตอนหัวค่ำที่คิดทำให้ดูเขาโดดระเบิดกว้างขนาดเท่าถ่านไฟฉายขึ้นลงในมือเบาๆขอบคุณที่ให้พวกผมช่วยกันแบกความตายมาให้พวกคุณตลอดทุกระยะแต่เพิ่งจะมาบอกเอาเดี๋ยวนี้เองว่ามันคืออะไรอย่าว่ากันอีกเลยนะเราปรับความเข้าใจกันได้แล้วไม้ใช้เหรอความร้อนเท่าไหร่สำหรับไอ้ถ่านไฟฉายพิเศษของพวกคุณลูกจิ๋วๆเนี่ยไม่มากหรอกตูมแรกที่มันระเบิดกระจายออกไปก็แค่ 2,500ถึง 3,000 องศาเอฟเท่านั้นน้องๆ นาปามเราดีๆนี่เองเป็นเยลลี่ที่จะกระจายแผ่ออกไปใช่ไหมใช่รัศมีของมันที่จะกระจายออกไปล่ะเท่าไหร่อันตรายเต็มที่10ตารางหลาที่จะติดไฟลุกขึ้นแต่สะเก็ดของเยลลี่ที่ปลิวออกไปบางส่วนอาจไกลถึง15หลาและหยดเล็กๆขนาดหยดน้ำก็จะลุกเป็นไฟขึ้นได้ตามลำพังตัวมันเองบนพื้นที่ไม่มีเชื้อไฟจะลุกนานประมาณ15นาทีแต่ถ้ามีเชื้อที่ติดไฟได้มันจะลุกลามไปเรื่อยๆมีพวกไหนที่อันตรายร้ายกาจเหมือนพวกคุณอีกไหมสำหรับมนุษยชาติยุคนี้เขาถามเรียบๆมีหล่อนก็ตอบเรียบๆเหมือนกันพวกไหน KBG ของโซเวียตยังไงล่ะรพินอึ้งเคยเอาไปใช้ที่ไหนมาบ้างหรือยังอย่างเช่นในเวียดนามถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่เคยเอาไปใช้ที่ไหนหรอกมันเป็นเครื่องมือเฉพาะกิจเท่านั้นก็เป็นการดีมากที่คุณไม่แจกให้เกคนของผมคนไหนเพราะพวกเขาใช้ไม่เป็นแน่พลาดพลั้งอาจจะไปถูกกับพวกคุณเองก็ได้ผมว่าคุณยังไม่ได้บอกสมรรถนะของมันให้ทราบโดยละเอียดนักหรอกถ้าทายไม่ผิดผ
ผมว่ามันเป็นเครื่องมือวินาศกรรมรถถังหรือว่าปืนใหญ่เสียมากกว่าและความร้อนของมันก็คงจะมีอัตราสูงกว่าที่คุณบอกชนิดเหล็กละลายภายในไม่กี่นาทีเลยทีเดียวคราวนี้หล่อนเป็นฝ่ายนิ่งไปบ้างรพินทำท่าเหมือนจะแกะแถบนิรภัยที่ติดไว้บนส่วนหัวออกซึ่งเป็นพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ที่เหนียวแน่นมากชนิดที่จะไม่มีโอกาสหลุดออกได้ง่ายๆจะต้องใช้แรงกระชากกันอย่างเจตนาจริงๆเบลเอื้อมมือมาตะครุบมือเขาไว้ต่างคนต่างมองดูต่างกันอีกครั้งออกตัวก่อนฉันไม่รู้อะไรมากนักหรอกนะคุณเคยเรียนทางระเบิดมาอย่างดีแล้วส่วนฉันจะรู้อะไรก็ทางแค่วิชาแพทย์เท่านั้นเขาบอกมาให้รู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นมันคล้าวๆเท่านั้นมันจะถูกบังคับให้ระเบิดขึ้นเองเมื่อใดก็ได้โดยใช้กระแสคลื่นวิทยุมือถือของพวกคุณเท่านั้นเบลยิ้มจืดๆคงหุบปากนิ่งอยู่เช่นนั้นพวกคุณสามารถจะฆ่าฝ่ายผมได้ตลอดเวลานะโดยไม่ให้รู้ตัวด้วยฝ่ายฉันก็เหมือนกันจะถูกคุณหรือพวกคุณเอาไปฆ่าเสียในป่าเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งทางตรงทางอ้อมแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราต่างฝ่ายต่างจะไม่ฆ่ากันไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณจะฆ่าพวกเราได้ลงคอประโยคหลังหล่นชะงกหน้าเข้าไปถามเขาจนปลายจมูกเกือบจะชนกันผมน่าจะเป็นฝ่ายถามคุณเสียมากกว่าระพินไพรวันเอ็นกายลงนอนหงายเหยียดยาวเบลแบ่งผ้าห่มสะบัดปลายอันกว้างยาวไปคลุมตัวเขาให้แล้วค่อยๆเอ็นกายลงบ้างกล่าวต่อมาด้วยเสียงกระซิบว่าฉันเลือกนอนผิดที่หรือเปล่าไม่รู้นะหมายความว่ายังไงความจริงฉันควรจะไปนอนอยู่ทางซีกนอนใกล้เชิดวุฒแล้วให้คลิสมานอนอยู่ทางฟากนี้ทำไมเขากระชากเสียงเบาๆไม่รู้สิฉันมีความรู้สึกว่าคุณอาจพอใจเช่นนั้นจะนอนใกล้คุณหรือใครคลิสก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษสำหรับผมหรอกอย่าทิ้งฉันนะถ้าเกิดอะไรขึ้นคืนนี้จอมพรานหัวเลาะหึ่ในลำคอถ้าคิดจะทิ้งคุณแล้วก็เมื่อบ่ายเนี่ยคงจะปล่อยให้ไอ้ควายป่าตัวนั้นขยี้เละไปแล้วแล้วรพินก็ดึงปีกหมวกสักการะดำปู้ปี้ของเขาลงมาปิดหน้าสงบนิ่งไปไม่โต้ตอบหรือพูดจาอะไรอีกแม้ว่าเบลจะชวนเขาพูดมาอีก 2-3 ประโยคพอเห็นเขานิ่งไปจริงๆหล่อนก็พลอยสงบเงียบไปด้วยทางด้านซีกซ้ายอันเชิดวุฒนอนปิดอยู่ด้านนอกและคริสติน่านอนชิดอยู่เบื้องข้างในคริสนายทหารหนุ่มแห่งฝ่ายการข่าวพนมมือขึ้นเหนือสวงอกในท่านอนหงายสวดมนต์ภาวนาอยู่พักใหญ่พอสวดเสร็จก็ยกมือไก่หน้าผากตาเมื่อมองดูยอดไม้ดำมืดเหนือศีรษะขึ้นไปคืนนี้เขามีโอกาสได้นอนใกล้ชิดแม่ผมทองซึ่งตนเองก็มีจิตผูกพันมาตลอดแต่สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ประกอบกับความเคร่งเครียดห่วงกังวลทำให้เขาไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะหาโอกาสใดๆก็หล่อนเลยคงนอนใช้ความคิดหนักอยู่คนเดียวเขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวปนนอนไหลชิดกระทบกับเขาก็หาได้หลับลงไม่คงเฝ้าสังเกตเขาอยู่เงียบๆเอายานอนหลับไหมแล้วหล่อนก็กระซิบถามขึ้นนายทหารหนุ่มไหวกายเอี้ยวหน้ามามองไม่ผมยังไม่อยากจะหลับในตอนนี้คิดอะไรอยู่กำลังคิดทบทวนว่าเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยทำไมผมถึงเกิดบ้าบออะไรขึ้นมาทำอะไรกับคุณรุนแรงไปจนถึงขนาดนั้นหล่อนยิ้มในเงาสลัวเอามือข้างหนึ่งวางไว้บนอกเขาด้วยสัมผัสแผ่วเบาอ่อนโยนและเชิดวุฒก็ใช้มือของเขาทั้งสองข้างกุมทับมือหล่อนไว้กดแนบกับทรวงอกตัวเองโอเคลืมเสียเถอะไม่โกรธผมนะคริสเรื่องไร้สาระแต่ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่นี่หรอกแล้วผมคิดอะไรคุณกำลังกลัวต่อเหตุการณ์ที่ยังดาวไม่ถูกคืนนี้ใช่ผมกลัวผมไม่ใช่คนเก่งกล้าอะไรนักหรอกและก็กำลังจะถามตัวเองว่ามันเรื่องอะไรที่ผมจะต้องมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้ด้วยเราทุกคนฝุกฝ่ายล้วนมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นมันอาจเป็นหน้าที่ที่เราไม่เต็มใจทำแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงฉันเองก็กลัวไม่น้อยไปกว่าคุณล็อกโดยเฉพาะในคืนอาณาคิดที่สุดนี้มันนะกลัวนะระแวงเสียยิ่งกว่าคืนที่เราไปหลงติดอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาด้วยการเสียอีกเชิดวุฒบีบมือคริสแนบกระชับทั้งคู่นิ่งกันไปขนาดจิตแล้วเชิดวุฒก็ค่อยๆพลิกตัวตะแคงหน้าเข้าหามือยังกุมมือหล่อนไว้เช่นนั้นคุณยังจำคืนนั้นได้อยู่อีกเหรอ
ฉันไม่ใช่คนความจำเสื่อมเว้นแต่จะเก็บมันไว้ในความคิดหรือไม่เท่านั้นแล้วเก็บเหตุการณ์ภายในคืนนั้นไว้ในความคิดหรือเปล่าล่ะทั้งสองพูดกันด้วยเสียงกระซิบแผ่วบางเวลาหล่อนตอบขณะที่สองตาเขาในเงาสลัวจากแสงสว่างพรอมแพรมไม่ได้ระดับของเปลวไฟจากกองเพลิงที่ก่อไว้เชิดวุฒิเอามือแตะที่ปลายคางไม่ผมทองซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขามาแล้วอย่างลึกซึ้งในอดีตที่ผ่านมาขณะที่ไปหลงติดอยู่ในโพรงใต้ภูเขาตามลำพัง2ต่อ2แล้วค่อยๆชะโงกหน้าเข้าไปเอาริมฝีปากแตะกระรุมฝีปากของหล่อนเบาๆนิดนึงคริสไม่หลีกหลบหรือแสดงอาการขัดขืนอย่างไรนอกจากดวงตาสีฟ้างามที่มองจับนิ่งมายังเขาชนิดไม่อาจจะอ่านความออกได้อยู่เช่นนั้นตรงข้ามกับผมน่ะไม่มีวันที่จะลืมเหตุการณ์ในคืนประทับใจคืนนั้นไปได้เลยตลอดชั่วชีวิตฉันไม่อยากจะขอร้องให้คุณลืมหรือว่าต้องมาบันทึกจดจำไว้หรอกนะสำหรับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นมาทำงานคราวนี้ฉันปลงใจแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดและมันเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเมื่อเย็นนี้คุณก็มีอาการเหมือนกับจะค้าฉันโทสะทำให้เกิดความลืมตัวมันก็ทำให้คนเราทำอะไรได้ทุกชนิดแต่ผมคงไม่ถึงกับฆ่าคุณหรอกอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยคริสผมบอกแล้วว่าผมเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเป็นคนบุ่มบ่ามและทำอะไรโดยไม่ใช้ความคิดฉันสัญญาว่าไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ขอให้ฉันได้อธิบายอะไรสักนิดได้ไหมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่พอใจพวกเราจนถึงกับทำอะไรบ้าๆขึ้นมาคุณจะได้เข้าใจให้ถูกต้องเสียทีและฝากความเข้าใจอันนี้ไปให้มัคคุเทศก์นำทางของเราด้วยฉันจะไม่อธิบายซ้ำกับเขาแต่จะขอพูดกับคุณตกลงคริสคุณจะอธิบายอะไรทั้งคุณและลาเพียนไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เรามียุทธภัณฑ์สงครามร้ายแรงนำติดตัวมาด้วยในลักษณะที่อำพรางลวงตาโดยรวมมากับสัมภาระให้พวกลูกหาแบกหามกันมาตลอดและก็ไม่บอกให้ทราบล่วงหน้าว่ามันเป็นอะไรบ้างลาเพียนนั้นเก็บความรู้สึกไว้ได้มิดชิดดีมากไม่แสดงอะไรออกมาเลยแต่คุณกลับเป็นฝ่ายโวยวายขึ้นมาและมีทีท่าว่าจะอาละวาดกับพวกเราขึ้นมาด้วยคิดโกรธว่าเหตุใดเมื่อเราทั้งหมดเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายโดยกองทัพช้างเข้าโจมตีกลางดึกที่เราพักกันอยู่ณผาตะเคียนทองพวกเราไม่ได้นำเอาอาวุธเหล่านั้นออกมาใช้ถูกต้องไหมใช่เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีสำหรับผมเลยส่วนลับพินเขาจะคิดยังไงหรือไม่ผมไม่รู้เขาอาจจะคิดมากกว่าคุณเสียอีกแต่เขาไม่พูดออกมาเท่านั้นฟังคำอธิบายของฉันนะกำลังฟังอยู่หวังว่าคุณคงจำเหตุการณ์ของคืนนั้นได้ดีใช่ไหมผมคิดว่าผมเข้าใจและก็จำได้ทุกระยะใกล้ค่ำตอนเย็นเราไปถึงหน้าผาตะเคียนทองที่พวกกะเหรี่ยงหนีพายช้างขึ้นไปหลบซ่อนอยู่บนหน้าผาตัวพรานใหญ่เองคือรับเพียนมีข้อแนะนำกับเราว่าสัมภาระสำคัญจำเป็นของเราควรจะนำขึ้นไปเก็บไว้บนโพรงหน้าผาเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนหากกองทัพช้างอาจบุกเข้ามาในกลางดึกจะเหลืออยู่ใกล้ชิดตัวเราไว้ก็เฉพาะปืนและกระสุนเท่าที่คิดว่าพอจะรับมือกับมันได้เท่านั้นใช่ไหมก็ใช่ถูกต้องจากการที่ขนเอาสัมภาระสำคัญต่างๆขึ้นไปหลบซ่อนไว้ก่อนตามคำแนะนำของเขานั่นแหละยุทธภัณฑ์ร้ายแรงของเราคือพลุเพลิงและระเบิดเพลิงติดขึ้นไปกับกองสัมภาระเหล่านั้นด้วยมันจึงไม่ได้อยู่กับพวกเราเลยในขณะนั้นถ้ามันอยู่ใกล้ชิดมือเราก็ต้องนำมันออกมาใช้งานแน่ๆแต่ในขณะนั้นมันติดขึ้นไปกับหีบสัมภาระและนำขึ้นไปไว้บนหน้าผาในซอกโพรงถ้ำสูงขึ้นไปเชิดวุฒิขมวดคิ้วคิดแล้วก็นิ่งไปคลิกกระซิบต่อมาช้าๆคนต้องยอมรับว่าเราคำนวณสถานการณ์ในคืนนั้นไม่ถูกคือประมาณการฝ่ายตรงข้ามต่ำไปคิดว่าลำพังปืนติดตัวปกติเขาก็น่าจะรับมือมันอยู่นอกนั้นก็มีระเบิดมือกว้างแบบทำลายที่เราตระเตรียมไว้บ้างเหมือนกันการคำนวณสถานการณ์ผิดแบบนี้เป็นความผิดของลับเพี้ยนในฐานะพรานนำทางหรือผู้รับผิดชอบด้วย
พราะไม่เห็นเขาแสดงความกังวลอะไรมากมายนักและคุณจำได้ไหมคืนนั้นฝนตกระพินออกไปนอนดักอยู่นอกเขตแคมป์พักของเราและเขาก็หายไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งไอ้ผีดิบนำกองทัพช้างเข้ามาล้อมโจมตีเราขณะนั้นไม่มีระพินอยู่กับพวกเรามีแต่พวกลูกหาบและคนของเขา4คนเท่านั้นและเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็สู้กับภัยนั้นกันจนสุดความสามารถในที่สุดก็ต้องถอยหลบภัยกันขึ้นไปบนหน้าผาตามที่ระพินได้กำหนดไว้ให้ก่อนแล้วเรามารู้กันในตอนรุ่งเช้าและออกติดตามเขาไปพบถูกมันลอบไปตกเหวฉันกับบุญคำ2คนลอยตัวไปกู้เขามาในสภาพที่สลบหมดสติถูกต้องไหมอีกฝ่ายหนึ่งเม้มริมฝีปากพยายามทบทวนแล้วก็พยักหน้าลงก็ถูกต้องแล้วคิดดูในเวลาเช่นนั้นเราจะไปเอาอาวุธร้ายแรงของเราซึ่งติดขึ้นไปกับกองสัมภาระลงมาใช้งานได้ยังไงสามพรานใหญ่ผู้รับผิดชอบในชีวิตของพวกเราทุกคนก็ยังหายไปทั้งคืนโดยมารู้ภายหลังว่าตัวเขาเองก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันจริงเชิดวุฒิยอมรับโดยดุษณีจากเหตุผลของคริสแต่ก็เอ่ยแผ่วต่อมาว่าแต่หลังจากเหตุการณ์มันได้ผ่านพ้นไปแล้วคุณหรือพวกคุณก็น่าจะบอกกับผมและก็รับพินสักนิดว่าคุณมีอาวุธชั้นดีที่จะใช้ต่อสู้กับไอ้พวกนั้นติดมาด้วยโดยอธิบายให้เราทราบซะก่อนไม่ใช่เพิ่งจะมาเปิดเผยเอาในขณะที่พวกคุณก็มองเห็นชัดว่าคืนนี้มันน่าจะหนักกว่าทุกครั้งคุณต้องเข้าใจไว้นะวุฒิเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเปิดเผยออกไปได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นกฎของพวกเราทุกคนและคนที่จะรับผิดชอบทั้งหมดก็คืออาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะไม่ใช่ฉันหรือเบลหรือคิดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีแผนการอันชั่วร้ายอะไรกับฝ่ายของลาพินเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดที่เรามีอยู่มันจะถูกนำมาใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องใช้เท่านั้นและเหตุการณ์มันก็บีบบังคับให้เราต้องเปิดเผยให้คุณหรือฝ่ายของรับพินได้รู้ตามลำดับมาเพราะเราก็ร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่แล้วทำไมถึงจะต้องมาตั้งเป็นข้อคิดระแวงจับผิดเราอยู่ด้วยฉันว่ามันไร้สาระไร้เหตุผลเกินไปนะมองย้อนหลังสักนิดในพฤติการต่างๆที่เราผ่านด้วยกันมาพวกเราคนใดคนหนึ่งแสดงถึงความโหดร้ายใจดำกับรับพินหรือคนของเขาสักนิดบ้างไหมตรงกันข้ามเมื่อเขาตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนอันตรายไม่ว่าจากกรณีใดพวกเราห่วงกังวลต่อเขาสุดขีดให้ความช่วยเหลือกันอย่างสุดฝีมือโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นพวกเราเคยเมินเฉยไม่ดูแลเอาใจใส่ต่อเขาหรือคนของเขาอย่างนั้นเหรอนายทหารหนุ่มยิ้มอ่อนโยนให้กับหล่อนจับมือแม่ผมทองบีบกระชับแน่นเหมือนจะถ่ายทอดความรู้สึกสำนึกตนของเขาให้เข้าไปถึงจิตใจหล่อนคุณก็พูดถูกแล้วคริสทั้งหลายแหล่มันเกิดขึ้นจากความบ้าไม่เข้าเรื่องของผมเองและผมก็อยากจะให้คุณอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้รับผินฟังจากปากคำของคุณเองเหมือนอย่างที่คุณอธิบายผมฟังด้วยคริสติน่าสายศีรษะช้าๆถอนใจนิดนึงไม่มีคำอธิบายอะไรจากฉันไปยังเขาอีกทางสิ้นคุณควรจะทำความเข้าใจกับเขาถ้าคุณคิดว่าพอจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเรามาด้วยกันนะวุฒิและเราก็เป็นฝ่ายเดียวกันเราสามารถเข้าใจกันได้ส่วนเขานั้นเราเพียงแต่จ้างมาเท่านั้นเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะคิดในแง่ลบกับเราได้สารพัดและนิสัยเขาคุณก็รู้อยู่แล้วเป็นคนนิ่งลึกพูดแค่นี้ก็คงจะเข้าใจคุณกำลังจะหว่านล้อมปลุกระดมเอาผมเป็นพวกอย่างนั้นเหรอเพื่ออะไรกันเพื่อว่าวาระสุดท้ายคือจริงๆผมก็จะได้เป็นฝ่ายเดียวกับคุณเพื่อกำจัดเขาซะลองบอกเหตุผลความคิดภายในของคุณหรือของเขาสิถ้าคุณอ่านได้ว่าเราได้ผลประโยชน์อะไรขึ้นมาในการกำจัดเขาผมหมายถึงว่างานของผู้คุณสำเร็จลุล่วงไปแล้วพบสร้างเครื่อง B-52 พบระเบิด10เมกะตันวิทยุส่งให้กองบินพิเศษมาทำการกู้ไปได้สำเร็จพวกคุณก็กลับพร้อมกับกองบินเหล่านั้นแล้วก็ปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้เงียบเป็นความลับตลอดไป
ตามหลักของงานจารกรรมหรือเก็บพวกเขาเสียกลางป่าหมดทุกคนอาจจะมีผมด้วยอีกคนก็ได้ที่ถูกเก็บเป็นคนสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเงียบไปหมดคนภายนอกก็จะได้เข้าใจแต่เพียงว่าทั้งคณะหายสาบสูญไปแต่ความจริงน่ะพวกคุณลุล่วงผลปลอดภัยไปได้หมดทุกคนแต่ฝ่ายลูกจ้างและก็นายทหารไทยที่ติดมาด้วยในฐานะประสานงานคนหนึ่งหายสาบสูญกันไปหมดชนิดที่ไม่มีใครในโลกนี้จะตามพบอีกแล้วนี้เราจะมีความหวาดระแวงแคลงใจกันแบบนี้ตลอดไปไหมมันก็เป็นเศษที่ถามผมและก็รับพินจะคิดได้ไม่ใช่เหรอเขาเคยบอกหรือมีท่าทีอะไรกับคุณว่าได้ระแวงอย่างนั้นกระมังเชิดวุฒิยิ้มไปอีกลักษณะหนึ่งแล้วสั่นหน้าคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่ารับพินเป็นคนไม่พูดอะไรโง่ๆนี่มันเป็นความรู้สึกของผมเองที่จะคิดว่าเขาก็น่าจะมีสิทธิ์คิดแบบนั้นได้โอ๊ตมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมที่จะทำให้เขาเลิกคิดอย่างนั้นเสียได้เพื่อจะให้เขาได้ตายใจสนิทกระมั่งคุณคิดว่าฉันหรือพวกฉันฆ่าเขาได้ลงคอเหรอทำไมจะไม่ได้ถ้าอยู่ในเหตุผลเพื่อความมั่นคงของประเทศของคุณเองเพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความลับอันดำมืดและก็เหนือกว่าอะไรอาจจะมีคำสั่งลงมาจากโน่นพร้อมกับพูดนายทหารหนุ่มบุยปากขึ้นไปยังท้องฟ้าเบื้องบนสูงบังคับการของคุณไงที่กำหนดสั่งลงมาซึ่งพวกคุณขาดคำสั่งไม่ได้ถ้าหากว่าพวกคุณยังติดต่อกับสูงบังคับการได้ซึ่งแม้เดี๋ยวนี้มันจะติดต่อกันไม่ได้ก็ตามเวลาใดเวลาหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะติดต่อได้สำเร็จก็ได้ใครจะรู้และแม้ขณะที่พวกคุณบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เนี่ยทั้งผมและลพินก็ไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยว่าพวกคุณติดต่อไม่ได้จริงหรือเปล่าสัญญาณติดต่อมันอาจจะมีมาถึงพวกคุณได้อยู่ตลอดเวลาโดยรหัสพิเศษจากคลื่นอากาศที่ฟังดูผัดๆว่าเป็นเสียงโครกคลากโครกคลากจับใจความไม่ได้โดยหูสามัญก็ได้นี่นะคริสติน่าถอนหายใจยาวเยือกถ้างั้นคุณก็ควรจะแนะนำเขาให้หาทางทำลายวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ของเราเสียจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้จะได้หมดข้อระแวงกันเสียทีเพราะถ้าเราติดต่อกับศูนย์บังคับการไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อใดโอกาสที่เราจะหักหลังเขาก็ไม่มีอีกแล้วขอบอกตามตรงนะคริสผมสะกิดเตือนแล้วพินตลอดเวลาให้หาทางทำลายวิทยุติดต่อเครื่องใหญ่ของคุณซะมันง่ายนิดเดียวระหว่างที่คนของเขาแบกหามหรือว่าขนถ่ายขึ้นที่สูงทำเชือกให้มันขาดตกลงมามันก็พังแหลกและหรือไม่ก็ตกหายไปในเหวลึกแต่เขาตอบผมว่ายังไงรู้มะเขาตอบคุณว่ายังไงเขาตอบว่าเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรเป็นการทรยศหักหลังหรือว่ามีเล่ห์เหลี่ยมใดๆกันในจ้างของเขาอย่างเด็ดขาดแม้ว่าไอ้วิทยุเครื่องเวนนั่นน่ะมันจะนำความวิบัติฉิบหายมาสู่เขาและก็พวกเขาก็ตามคนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษที่มีสัจจะและก็ซื่อสัตย์ที่สุดซึ่งพวกคุณจะหาไม่ได้อีกแล้วในโลกเนี่ยแม้แต่ในหมู่พวกที่อ้างตัวเองว่าเป็นนักบุญผู้สละกิเลสแล้วผมรู้ว่าตลอดเวลาพวกคุณพยายามศึกษาอ่านจิตใจของเขาแต่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ซึ้งถึงแก่นแท้หรอกคริสอึ้งไปนานแล้วว่าคุณไม่คิดบ้างหรือว่านั้นอาจเป็นคำพูดของเขาที่วางกลลวงย้อนลอยเราก็ได้เพราะเขารู้ว่าเขาพูดอะไรกับคุณก็น่าจะมาเข้าหูฝ่ายเราส่วนแผนการลึกล้ำของเขาเป็นไปอีกอย่างนึงเห็นไหมล่ะสันดานจารชนก็ย่อมจะคิดหยอกย้อนซ้อนคนเดินหมากหลายชั้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคุณเองก็ไม่ไว้ใจฉันหรือพวกฉันใช่ไหมถ้าจะพูดกันโดยตรงทางทัศนะของชาวตะวันออกครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นเมียผมแล้วนะคริสโดยความเตรียมใจของคุณเองด้วยแต่หลังจากนั้นแล้วคุณไม่ได้รู้สึกมีอะไรที่จะผูกพันกับผมเลยเหมือนคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนอย่างนั้นแหละแล้วจะให้ผมไว้วางใจคุณได้ยังไงดวงตาแม่นักเคมีฟิสิกส์สาววาวจ้าขึ้นวบหนึ่งเอามือแตะติดอกเขาขยุ่มแผ่นอกเขาแน่นและก็แรงราวกับกรงเล็บเสือดาวยิ้มของหล่อนดูเหมือนจะแยกเขี้ยวกระซิบรอดในฟันออกมาคนมันก็ไอ้สันดานผู้ชายนักฉวยโอกาสทั่วไปนั่นแหละวุฒิคุณฟ้าเสียสังทองคนไม่ว่าเบลหรือฉันหล่อนบอกด้วยภาษาอเมริกันที่ใช้ประโยคตรงไปตรงมาที่สุดแต่ถ้าจะถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยก็ทำนองนี้แหละแผ่นอกของเขาเจ็บแป๊บด้วยอุ้งนิ้วอันแข็งแรงของคริสที่ขยุ่มเข็นลงมาแต่เชิดวุฒิยอมทนให้จิกอยู่เช่นนั้นแต่ผมก็รักคุณนะคริสไม้เป็นการยากไม่ใช่เหรอในการที่คุณจะพูดคำนี้ก่อนที่จะเปิดเกมกับผู้หญิงคนไหนก็ตามฉีกเนื้อหน้าอกของผมออกไปสิคริสฉีกให้ติดกลมเล็กคุณออกไปนั่นแหละถ้าคุณไม่เชื่อ
คลิตเขม็งตาเหมือนจะเอาจริงแต่แล้วก็ค่อยๆ คลายอุ้งนิ้วออกขยี้คลึงบริเวณที่หล่อนขยุ่มไว้ซึ่งแน่ละมันคงห่อเลือดเป็นจ้ำไปทีเดียวเชิดวุฒกระซิบอีกเอาสิฉีกเนื้อผมออกไปบางทีมันจะเป็นความสุขของคุณที่ได้สัมผัสกับเลือดอย่าท้าทายเรียกร้องสัญชาตญาณเก่าๆของฉันขึ้นมาฉันยังไม่ต้องการจะเอาเลือดของคุณในขณะนี้เชิดวุฒขยับกายเข้าไปจนกลางตัวส่วนหน้าของเขาแนบกับตะโพกของหล่อนแม้จะมีเสื้อผ้านั้นหนาสวมกันอยู่ทั้งสองฝ่ายในขณะนี้มันก็ไม่อาจสกัดกั้นในด้านสัมผัสได้ถ้างั้นก็ช่วยผมนิดเดียวเท่านั้นแหละช่วยอะไรเอาเลือดขาของผมออกทีหมายความว่ายังไง My semen just use your hand freak me please jerk it off คริสเอี้ยวตัวช้าๆไปชำเลืองมองดูคิดผู้กำลังนอนคู่หันหน้ามาทางหล่อนเช่นกันนายจีไอผู้กำลังระงมอยู่ในพิษไข้และยานอนหลับพึมพำคำหยาบลามกออกมาฟังไม่สู้จะได้สับนั้นแล้วละเมอยกขากายทับขึ้นมากลางลำตัวของคริสส่วนมือก็ขยุ่มหมับที่หน้าอกแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งเพราะในนั้นไม่ได้ใช้ร่างกายของหล่อนเป็นที่พักเกยแขนขาเฉยๆฝ่ามือที่หยาบหนาเตอะยังพยายามจะล้วงแทรกเสื้อแจ็คเก็ตของหล่อนเข้าไปเชิดวุฒขยืมจับมือข้างนั้นของคริสไว้ไอ้ละย้ำหักนิ้วแม่งเสียเลยเหอะคำรามเบาๆดึงฝ่ามือของนายคิดเข้ามาคริสติน่าปัดมือเขาออกขณะเดียวกันก็ผลักแขนขาเพื่อนชายอเมริกันให้พ้นคายออกไปอย่าไปทำอะไรเขากำลังไม่สบายหล่อนกระซิบละล่ำละลักออกมากลัวเชิดวุฒจะเล่นงานในคิดทั้งขณะหลับเพราะไอ้หมอนั่นนอนสมแบบสับปะดนไอ้เวนนี่ขนาดไม่สบายนะแล้วเขาก็ชันข่าวขึ้นข้างนึงเอื้อมมือไปดึงมีดพับสปริงขนาดเล็กที่เสียบอยู่ข้างขากางเกงออกมาดีดแชะเปลือยคมออกอีกมือหนึ่งลูบไปยังเนินกลางตัวหล่อนสำรวจดูว่ามีร่างกายส่วนไหนของคิดมาทาบทับอยู่หรือไม่ชะโงกสูงขึ้นเฮ้ what the idea what are you doing I gonna cut his cock if he put his hand upon your cunt or your breast เชิดวุฒแยกเขี้ยวสีหน้าอาการเอาจริงคริสติน่าตกใจจับข้อมือข้างที่ถือมีดของเขาไว้แล้วแตะริมฝีปากกระซิบจะบ้าแล้วเหรออย่าไปทำเขานะเขาไม่รู้สึกตัวหรอกทำไมอยากให้ผมเจียนมันละก็คุณมานอนแทนที่ผมจะไปนอนชิดกับมันเองนายทหารหนุ่มออกคำสั่งเฉียบขาดสัญญาก่อนสัญญาอะไรคุณมานอนชิดเขาแทนที่ฉันได้แต่ห้ามทำอะไรเขานะหากเขาละเมอสับเปียสับปะมาถูกตัวคุณเขาตกลงมาเปลี่ยนที่กันเดี๋ยวนี้เลยเล่นแล้วบรรยากาศภายในแคมป์ที่พักนอนของฝ่ายอเมริกันก็เข้าสู่ความสงบกลุ่มของนายจ้างซึ่งนอนเรียงแถวกันเป็นหน้ากระดานภายในวงล้อมใกล้ชิดของพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองซึ่งนอนเอาศีรษะเข้าหากันปลายเท้าออกสู่ป่าลักษณะเหมือนแฉกดาวคงมีแต่เท่าบุญคำอันถูกกำหนดให้เป็นยามแรกกับอูทะและพาโต้อีก2คนเท่านั้นที่ออกเดินเกรบไปรอบๆตามแนวกองไฟที่ก่อไว้ดูเหมือนจะเป็นคืนแรกที่มีการก่อไฟกองโตๆมากตำแหน่งที่สุดตั้งแต่การพักแรมกันในป่ามันลุกสว่างและก็ให้ไออุ่นเฉพาะภายในบริเวณที่พักชั้นในแคบๆซึ่งเขามันนอนรวมตัวกันอยู่เท่านั้นส่วนป่าเบื้องนอกออกไปคงมืดทึบเป็นม่านสีดำสนิทอันลี้ลับน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมระพินไพรวันหลับไปอย่างง่ายๆเพราะต้องการพักผ่อนเอาแรงให้มากที่สุดในช่วงหัวค่ำนี้โดยตัดความสนใจกับผู้ร่วมคณะที่นอนเรียงรายเคียงไหล่กันออกไปเสียทั้งหมดภายหลังจากรู้แน่ว่าในกลุ่มมีด็อกเตอร์สแตนลีย์กับคิดอยู่ในภาวะจับไข้แล้วเบลนอนใกล้เขาระหว่างขนาบของตัวเขาเองกับหัวหน้าคณะส่วนปลายด้านโน้นเป็นที่นอนของคริสกับเชิร์ดวุฒ M16 ที่สแตนลีย์และคิดเคยใช้ในการเดินทางช่วงต้นๆแต่ต่อมาก็เข้าไปเก็บไว้รวมอยู่ในกองสัมภาระนั้นสำหรับคืนนี้เขายึดไว้1กระบอกพร้อมแมกกาซีนอะไหล่อีก2อันบรรจุกระสุนเต็มที่ทั้ง2แมกอะไหล่วางไว้ทางด้านบนของศีรษะนอกเหนือไปจากไรเฟิลขนาดใหญ่ที่ใช้ประจำตัวส่วนอีกกระบอกนั้นเชิดวุฒเป็นคนคว้าออกไปเมื่อประกอบกับพลุไฟและระเบิดเพลิงร้ายแรงที่ได้รับมอบจากฝ่ายนายจ้างก็เรียกได้ว่าเต็มอัตราศึกของสรรพอาวุธเท่าที่จะมีอยู่ได้อูทะและพาโต้กระเลียงอาสาสมัครทั้งคู่เดินตรวจสุมกองไฟอยู่ครู่ใหญ่ก็เข้ามานั่งรวมกลุ่มผิงไฟกันอยู่ยังตำแหน่งที่ได้ก่อไว้
ด้านซึ่งสกัดกั้นลำห้วยโดยไม่ยอมแยกคู่ออกจากกันเพราะความกลัวตาพรานเท่าบ่นด่าไอ้สองคนนั่นพึมพำเพราะแกต้องการให้มันแยกกันนั่งเฝ้ายามคนละด้านคืนนี้บุญคำไม่ประมาทเลยและเมื่ออยู่ตามลำพังโดยแน่ใจว่าเจ้านายหลับไปแล้วเช่นนี้แกก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งที่สุดสัญชาตญาณพรานป่าที่มีติดมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กกับไสยเวทอาคมที่จัดว่าแกกล้าพอสมควรเตือนประสาทสัมผัสแกอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นคืนที่จะชะล่าใจไม่ได้เลยแม้แต่นิดนึงลมเย็นที่พัดโชยจากป่าด้านเหนือมาเป็นระยะระยะทำให้ขุมขนของแกเป็นตุ่มลูกชันอยู่ตลอดเวลาจนต้องเอามือลูบขยี้แขนอยู่บ่อยๆอยากจะออกไปตรวจตราสลับตรับฟังเสียงนอกอาณาบริเวณวงล้อมของกองไฟแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งของนายที่สั่งห้ามไว้อย่างเด็ดขาดบุญคำเองก็มีวิชาถึงขนาดนี้แล้วลงทนายสั่งไม่ให้ออกนอกปริมณฑลที่กำหนดขีดเส้นไว้ก็หมายถึงว่าภัยมืดที่มองไม่เห็นล่วงหน้าหรือคเนไม่ถูกมันย่อมมีรอท่าอยู่ก่อนแล้วเพราะนายมีดีเหนือกว่าบุญคำถึงกับสั่งห้ามย้ำไว้เป็นพิเศษผิดแผกไปกว่าทุกคืนและคืนนี้มันก็ช่างเงียบเอาเสียจริงๆสำหรับความเป็นไปของป่าดิบที่แวดล้อมอยู่ได้ยินแต่เสียงไฟปะทุแตกจากฟืนในกองและก็เสียงกรนของผู้ลูกหาบเท่านั้นบุญคำยืนสูบบุหรี่ใบตองแห้งมองฝ่าความมืดออกไปรอบทิศทางในชีวิตของแกที่เคียงคู่เป็นมือขวาของนายได้ผ่านผจญกับสรรพอันตรายต่างๆนานาสารพัดจนนับไม่ถ้วนแล้วก็สามารถจะเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งเพราะลำพังนายกับบุญคำเพียงสองคนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่จำเป็นจะต้องห่วงกันต่างฝ่ายต่างแสวงหาวิธีเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถมาพบปะกันเองได้ในภายหลังแต่การที่มีคณะนายจ้างและบุคคลอื่นๆที่จะต้องคอยดูแลระวังป้องกันภัยให้ด้วยนี่มันเป็นสิ่งที่หนักใจเอาการก่อให้เกิดความห่วงหน้าพะวงหลังเป็นอย่างยิ่งทำให้ทางหนีทีไล่เชื่องช้าถ่วงเวลาลงเป็นอย่างยิ่งประการสำคัญที่สุดก็คือจะปล่อยให้บุคคลในคณะที่มาด้วยได้รับภัยอันตรายใดๆไม่ได้เป็นอันขาดเพราะจะทำให้เสียชื่อเสียความศรัทธาของเจ้านายที่ชื่อรับพินไพรวันของแกเป็นอย่างยิ่งนี่คือข้อคิดรำพึงอยู่ภายในของตาเท่าบุญคำซึ่งในยามปกติแกก็ไร้สาระตลกโลนไม่เป็นภาษาแต่ในภาวะวิกฤตจริงๆแล้วแกจะเป็นมือสองรองจากรพินที่จะต้องรับผิดชอบต่อคณะทั้งหมดอย่างเต็มที่นายเป็นคนไม่พูดอะไรแกคิดต่อไปนายจะใช้สายตาและท่าทีที่รู้ๆกันอยู่แล้วเป็นการบอกเตือนให้บุญคำตระหนักและก็คิดเอาเองบางทีไอ้คำก็คิดไม่ออกเหมือนกันเพราะวิชาไม่ถึงนายไม่เหมือนไอ้แง่สายคนนั้นแล้วตอนนี้นายก็หลับไปซะแล้วทิ้งภาระรับผิดชอบไว้ให้ไอ้คำคนเดียวแล้วไอ้คำจะทำยังไงจะเอาตัวรอดตามลำพังไปก่อนก็ไม่ได้ยิ่งคิดตาเท่าจอมเสียนก็ยิ่งไม่เป็นสุขสุดตัวลงนอนคว่ำหน้ากับแผ่นดินเอาหูแนบพื้นฟังก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นนอกจากหัวใจตัวเองที่เต้นอยู่ปึกปึกการฟังแบบนี้หูของแกก็ไม่ดีเท่ากับหูของขยินจะดูดาวดูเดือนแงนขึ้นไปก็มองไม่เห็นเพราะยอดป่าทึบบดบังฟ้าไว้หมดสิ้นและถึงจะมองเห็นดาวแกก็อ่านรหัสไม่ออกนอกจากจะพอรู้ว่ากี่ทุ่มกี่ยามหรือพอจะรู้แค่ทิศเหนือทิศใต้อยู่ด้านใดเท่านั้นอยากจะปลุกเจ้าจันเกิดหรือเสยขึ้นมาเป็นเพื่อนคุยปรึกษาหารือก็เห็นใจไอ้สามคนนั่นมันจะต้องนอนพักเพื่อจะตื่นขึ้นมาผลัดเวรยามกับแกคนละ3ชั่วโมงและถึงจะปลุกขึ้นมาก็คงไม่มีประโยชน์อะไรมากนักเพราะเจ้าพวกนั้นชำนาญในเรื่องอาถรรพ์ของป่าดงพงพีน้อยกว่าแกนักกำลังคิดที่จะนั่งบริกรรมแต่ก่อนที่จะจุดธูปขึ้นบุญคำหันไปทางด้านกองไฟใต้ต้นไทรใหญ่อันอุทะและพาโต้นั่งกันอยู่ที่นั่นแล้วแกก็ชะงักกึกทำหน้าย่นเพราะมองไม่เห็นไอ้กระเรียง2คนนั่นแล้วไม่รู้มันหายไปไหนพรานเท่าเขม็งมองเห็นแต่กองไฟที่ก่อไว้2ด้านของต้นไทรรากย้อยใช้ไฟฉายล่าสัตว์ประจำตัวส่องกราดไปก็ไม่เห็นวี่แววของไอ้2คนนั่นเลยแกกระชับไรเฟิลในมือและออกเดินก้าวพรวดๆด้วยฝีเท้าเบากริบตรงเข้าไปยังต้นไทรนั้นทันทีพออ้อมโคนไม้ใหญ่อันเป็นมุมลับตาจากตำแหน่งที่คณะทั้งหมดนอนพักกันอยู่แกก็อ้าปากค้างสองกระเรียงหนุ่มนั่งบังมุมอยู่บนรากไทร
กำลังมีอาการอันพิเรนผิดแผกไปอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเพราะทิ้งปืนลูกซองประจำตัวไว้ยังตำแหน่งที่เคยนั่งอยู่พามานั่งหัวรอกกันคิกๆคักๆกอดจูบลูบคล้ำทำอุบาทในสายตาของตะพรานเท่าดูประหนึ่งว่ามันทั้งสองเป็นคู่รักที่กำลังเล้าโลมกันอยู่ฉะนั้นไอ้คนนึงหอมแก้มเคล้าคลึงอีกคนนึงส่วนไอ้อีกคนนึงก็กำลังลูบไล้ล้วงควักไว้ตามท่อนล่างท่อนบนดูมันพันละวันกันไปหมดแม้ขณะที่แกมายืนจ้องมองดูอยู่ใกล้ๆขณะนี้มันทั้งสองก็ยังหาสนใจใดๆไม่คงคลึงแค้นเล่นสวัสดราวกับจะทำกับเพศตรงข้ามอยู่เช่นนั้นบุญคำลืมตาโพรงครั้งแรกแกเกือบจะร้องตวาดกล้องออกไปและขยับเท้าจะเตะให้กลิ้งไปทั้งคู่แต่สิ่งอันพิกลพิการนั้นดูผิดสังเกตไปนี้ทำให้แกชะงักคิดขึ้นมาได้ย่างสามขุมช้าๆเข้าไปยังทั้งสองคนนั่นวางไรเฟิลกับไฟฉายลงและลูบฝ่ามือทั้งสองเข้าหากันเป่าพัวลงไปก่อนที่จะตบโดยแรงลงไปบนกระบาลของอุทะและพัตโต้ได้ซึ่งขณะนี้กำลังทำท่าจะเอนลงนอนทับกันปังเดียวที่แกตบลงไปพร้อมกันบนสองหัวทั้งอุทะและพัตโต้หงายพลึงพละออกจากกันนอนลืมตาค้างเหมือนคนหมดสติไปชั่วขณะหมดอาการระริกระซิกระซีในเชิงสวัสดิ์ที่เห็นอยู่ในทันทีบุญคำเป่าพรวดลงไปบนใบหน้าของทั้งสองอีกครั้งทั้งคู่จึงกระพริบตาแล้วลุกพรวดพราดขึ้นมานั่งทำหน้าตื่นลอกแลกพอมองเห็นหน้าบุญคำก็มีอาการตกใจขยับจะลุกขึ้นไปนั่งยังขอนไม้ตรงที่เฝ้ายามตามเดิมแต่พรานเท่าอาวุโสรวบคอทั้งสองไว้คนละด้านดึงเข้ามาไอ้อุทะแล้วก็มึงไอ้พระโตบอกกูหน่อยสินี่มึงมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ฮะสองหนุ่มกระเรียงผู้ปกติแล้วเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดกระพริบตาอยู่ปริบงุนงงเหมือนคนที่เพิ่งตื่นมาจากความฝันอันแสนสุขและโดยทันทีที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างกระทันหันมองดูหน้าตาพรานเท่าและก็ยิ้มแห้งๆข้าไม่ได้หลับยามนะข้าแค่มานั่งเคลิ้มๆไปเท่านั้นเจ้าพระโตเป็นคนบอกขึ้นอ่อยๆแล้วเหลียวมองดูรอบตัวพอเห็นตนเองมานั่งอยู่คนสายใหญ่มุมลับตาอันเป็นซอกอยู่พอดีก็มีอาการตกใจอุทานว่าเอ๊ะแล้วข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไอ้เว้นก็มึงสองคนแอบทำถาดเจ้าปี่กันอยู่ตรงนี้กูไม่เห็นมึงหลอกกันนัวอยู่ทีเดียวเกิดหาลี่ยำอะไรขึ้นมากันว่าเจ้าสองคนของหน้าตาตื่นอยู่เช่นนั้นเอามือตบหัวตัวเองในลักษณะมึนงงไม่สางเสียงบุญคำตะคอกอีกเบาๆว่ามึงหลับยามแน่แล้วก็ละเมอจูงกันขึ้นมาเล่นจำจีมากเคือปอกกันอยู่ตรงนี้ปะเดี๋ยวเหอะมึงฟ้าผ่าแผ่นดินไว้ถ้ามึงตัวหนึ่งเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียกูจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่มึงมีเดือยด้วยกันทั้งคู่บอกมาซะดีๆมึงสองคนฝันว่ายังไงอุทะมีอาการเหมือนจะร้องไห้หน้าตาบ้องแบ๊วพิกลอยู่ตอบไม่ถูกได้แต่อึกอักๆบุญคำก็แยกเขี้ยวเขย่าขอถามมาอีกจึงบอกอ้อมแอมว่าเอ๊ะข้าก็ไม่รู้ตัวเลยนะลุงข้าสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็มึงโจงข้อมือกันหลบเข้ามาตรงนี้นั่นแหละว่าทำถาสัปปะดีสีปะดนเอาละกูไม่ว่าอะไรหรอกเพราะถาทางมึงสองคนก็พิลึกไปมากบอกสิมึงสองคนฝันไปยังไงมั่งแกรุกเร้าขาดคันทั้งขู่ทั้งปลอบอยู่พักใหญ่ในที่สุดทั้งอุทะและพะโต้ก็สารภาพบอกมาตามตรงจะว่าหลับก็ไม่เชิงนะลุงข้ากับไอ้พะโต้นั่งยามกันอยู่ตรงโน้นอุทะพูดไอ้อ่อยอย่างกระดากชี้มือบุ้ยปากเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งผ้าเปลือกไม้สั้นๆตัวขาวเป็นหยวกโผล่ออกมาจากโคนต้นไทรตรงนี้แหละหะแหลกนึกว่าเสือสมิงจะยิงพอยกปืนแต่แม่ก็ยกมือห้ามแล้วค่อยๆถอดผ้าที่นุ่งอยู่ออกแก้ผ้าเลยเห็นอยู่ชัดๆทั้งนมทั้งอุ้ยอลชอนอ่อนแอนไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจดตีนกวักมือเรียกออดอ้อนอยู่ข้าก็ไอ้พระโตสองคนมองกันอยู่ตั้งนานแม่หญิงคนสวยนั่นก็ล่องเรียกมาอยู่อย่างนั้นยักเอวยกตะโพกแอนหน้าเลี้ยวหลังให้ดูแสงไฟในกองนี่เห็นสว่างอยู่มันทนไม่ไหวแล้วเราก็อยู่กันสองคนจะกลัวอะไรเลยชวนกันเข้ามาบุญคำอ้าปากหวอซอยเปลือกตาทีๆกระชั้นถามแล้วยังไงแล้วเราสองคนก็เข้ามาสิแม่หญิงนั่นสวยเหลือเกินอ่ะเราก็เลยช่วยกันพัตโต้พูดค้างอยู่แค่นั้นยิงฟันแหงแทนคำพูดต่อไปตะพรานเท่าถอนใจเฮือกครางออกมาพุทธังสารานังคัตฉามิมึงเอ้ยมึงโดนดีเข้าให้แล้วกูเห็นมึงมาหลอกกันเองนัวอยู่ตรงเนี้ยผู้หญิงแก่ผ่าที่มึงว่าสองคนมีที่ไหนสักคนโถเอ้ยแค่กูขาดสายตานิดเดียวเท่านั้นเอาละกูรู้แล้ว
แม่ไม่เอามึงตายห่าเพียงแค่ฝาดกันเองก่อนนะว่าบุญโขขี้เหรียญเลือกเกินนะแม่เจ้าพระคุณเอ้ยแล้วบุญคำก็ตบหัวเข้าไปที่หัวของเจ้าสองกะเหรี่ยงอีกครั้งออกคำสั่งเฉียบขาดไปไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วเข้าไปในปางพักนอนแล้วมึงจะนอนหรือนั่งก็ตามใจมึงไปไม่ต้องออกมาที่นี่อีกถ้ากูมาเห็นช้านิดเดียวมึงสองคนก็กลายเป็นผัวเมียกันแล้วเพราะตาฝาดไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองกะเหรี่ยงหนุ่มทำหน้ากะเรียกกะราดสับสนอลหม่านใจไปหมดพอบุญคำตวาดมาอีกครั้งก็รีบตรงเข้าไปคว้าปืนและก็ไฟฉายที่วางทิ้งไว้เดินอ้าวเข้าไปในปางพักของกลุ่มคณะหมู่มากที่กำลังนอนกันอยู่ในทันทีเพราะขืนอยู่ช้ามีหวังโดนถีบด้วยกันทั้งคู่พออูฐะและพาโต้พ้นจากบริเวณโคนไซออกไปแล้วบุญคำก็โคลงหัวแงนหน้ามองขึ้นไปบนไซเอามือตบเบาๆที่โคนต้นขอทีเถอะแม่เจ้าพระคุณทูลหัวไหนไหนแม่นางก็ยอมตัวเป็นมิตรอนุญาตให้พวกข้ามาพักอาศัยอยู่ใต้เงาไม้ใบบางแล้วอย่าลอกคนของข้าเล่นแบบนี้เลยเพียงแต่จบคำพูดของบุญคำเท่านั้นดารุณีนางหนึ่งรูปโฉมอยู่ในเกณฑ์บาดอารมณ์เพศของชายแต่ร่างกายใหญ่กว่ามนุษย์ประมาณ 3-4 เท่าก็ปรากฏกายนั่งอยู่บนเถาวัลย์ใหญ่บนกิ่งไทรด้วยอาการไกวตัวช้าๆเนิบๆส่งยิ้มลงมาใบหน้านั้นสะสวยแต่เขี้ยวโผล่แผลมทั้งล่างบนดวงตาทั้งสองลุกแดงจ้าราวกับเอาใต้เขาไปจุดไว้เอ่ยเอื้อนลงมาด้วยเสียงแหบผ้าว่าไอ้เท่าลามกปากเปราะโผล่มาก็ดีแล้วถือว่าดีมีวิชาไม่ใช่เหรอจะมาลองกับข้าสักตั้งไหมล่ะบุญคำกระเดือกน้ำลายฝืดๆในลำคอเริ่มภาวนาขับยักษ์ขับปีศาจแต่ภาพนั้นก็ยังโดดเด่นให้เห็นอยู่หาได้สลายไปไหมมีหนำซ้ำยังยกมือชี้หน้าลงมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆกังวานกล้องอยู่ในโสตของบุญคำราวกับแก้วหูจะแตกแกจึงสั่นหัวบอกขึ้นไปว่าขอขมาลาโทษแม่ยักษินี้หมีใหญ่ข้ามันคนกระจ่อยลอยเขาลบยำเกรงแม่นางอยู่เป็นอันมากไม่คิดที่จะลองดีลอกมีแต่คิดจะมาพึ่งพาพักพิงอย่างน้อยก็ขอความคุ้มครองภัยทั้งหลายภายในคืนนี้ปากหมานางไม้ประจำไซใหญ่ต้นนั้นตวาดสวนมาโดยเร็วชี้หน้าอีกครั้งฟันตัวเองน่ะเหลือไม่กี่ซี่แล้วนะถ้าแม่ตบฉาดแล้วก็ไม่มีเหลือให้เคี้ยวอะไรได้อีกเลยหน่อยเรียกแม่ว่ายักษินีหมีใหญ่ถึงหมีของข้าจะใหญ่ก็ไม่ได้ไปโปะอยู่บนกระบาลของตะเท่าลามกอย่างเองเมื่อหัวค่ำก็ทีหนึ่งแล้วปากพล่อยดันบอกกับลูกน้องเองว่านมขยานทงเทงถึงเอวเอ้าแหกตาดูสินมซ้ายยานอย่างเองว่าหรือเปล่าพร้อมกันนางก็กระชากอาภรณ์ลักษณะเหมือนเยื่อไม้ที่ห่อหุ้มปทุมฐานอยู่หมิ่นเมออกบุญคำมองเห็นสองเต้าแต่งตึงตั้งตระหง่านงอนชะเงื้อมงามราวกับภาพปั้นถ้าไม่คิดถึงเขี้ยวที่งอกพ้นปากกับร่างนิมิตที่ใหญ่โตมือหือมาซิอย่างเดียวภาพที่ปรากฏในคลองจักษุของบุญคำขนาดนี้ก็คือสาวร่างงามที่มีส่วนสัตว์ยั่วย้าวโลกีชั้นเยี่ยมเพราะถึงจะใหญ่โตไปทุกส่วนมันก็ได้ส่วนสัตว์กันหมดทุกอย่างบุญคำยกมือขึ้นพนมวันทาเหนือหัวลูกช่างกลัวแล้วเจ้าแม่ไหวอะไรไหวหมีเหรอนางถามมาอีกเสียงอ่อนลงพรางหัวรอกคิกๆแกว่งกระดิกขาเล่นปลายเท้าลอยอยู่เหนือหัวตาเท่าเพียงศอกเดียวเท่านั้นเห็นหมีของแม่เจ้างามนักแล้วก็เป็นบุญตาไอ้คำไอ้คำไหวแล้วล่ะก็คงจะเป็นสิริมงคลเอ้ากราบก็ยังได้ว่าแล้วแกก็กราบลงกับพื้นเล่เหลี่ยมเพทุบายร้ายนักปากคอเลาะร้ายปากชั่วไม่เหมือนเจ้านายรูปหล่อนั่นเลยโถแม่นางก็ขี่ขาพระเอกมันจะหลบหลอกคอยาวเหมือนพระเอกได้ยังไงไอ้คำขอโทษแม่นางแล้วที่ปากเสียไปว่าแม่นางเขานางค้อนขวับแต่ริมฝีปากยิ้มช่วยไปตามเจ้านายให้มาพบหน่อยได้ไหมแกหลับไม่ค่อยสบายด้วยสิแม่นางก็ออกมีฤทธิ์อยากจะพบกว่าแสกเข้าไปในฝันของแกสิเข้าไปได้เสียมาหลายเล่าเกราะป้องกันตัวออกหลายชั้นกองจากเทพเจ้าทั้งนั้นที่หมุนรอบตัวเขาอยู่ขณะนี้อ่ะแม่นางก็รู้เหมือนกันเหรอทำไมข้าจะไม่รู้ก็มองเห็นอยู่นี่ไงเห็นแม้กระทั่งกมลสันดานดั้งเดิมของเองด้วยว่าเป็นคนยังไงลามกจกกระเปรตสัปดีสีปดอนไม่มีใครเหมือนนางบริพาทมาปนหัวเราะแต่เววตาของมิตรมากกว่าศัตรูบุญคำยกมือไหว้ประหลกประหลกอีกครั้งเอาแค่ลามกกษัตริย์ปดลวันละนิดจิตแจ่มใสก็แล้วกันหน้าแม่นางอย่าให้ถึงกระจกกระเปรตเลย
บุญคำยังไม่อยากจะเป็นเปรตถ้าอยากจะเป็นก็อยากจะเป็นยักษ์สาสมัครกว่าจริงหรือเปล่าไม่ต้องเป็นยักษ์สาแต่คนธรรมดาอย่างนี้ก็ยังไหวนะจะลองไหมไม่ละครับผมไอ้เถาบุญคำรู้จักสังขารตัวเองดีไม่ขอลบลาด้วยทุกกระบวนเพลงเห็นแม่เจ้าแผลงฤทธิ์เอาก็ไอ้สองคนนั่นก็กลัวใจแล้วไม่ไปตามรับพินมาให้แน่นะเสียงนั้นสำทับขู่เข็นมาสงสารแกเฮ้อคุณแม่แล้วคุณแม่จะให้ตามมาประสงค์อะไรนางเอามือกอดอกสะบัดผมอันสยายยาวก็อยากจะคุยด้วยนี่เฮ้อนายกูสกปรกดำปู่ปี่ไปทั้งตัวแต่ถึงงั้นมนุษย์เทพนาคีคนทันยักษ์มารพากันมาลุมลักหมดเสน่ห์ขี้เต่าแรงเหลือเกินพับผีไอ้คำอิจฉาเป็นบ้าก็เขาเป็นคนดีนี่รูปหล่อแต่พ่อไม่รวยคนนั้นน่ะแล้วบุญคำลูกไม่หล่อมั่งหรือยังไงเองน่ะเหรอตุ๊กตาเสียกบาลยังหล่อกว่าเองซะอีกห่วยกูซวยตลอดศอกคุณแม่หนังดีๆหน่อยเธอขอรับผ้ากอดสันจูบางจ้อยซ้ำยังหนังอยู่บนหัวไอ้คำซะด้วยเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวอย่าเสือกนางแหวลงมาเอ้าไม่เสือกก็ไม่เสือกดูเพลินดีเหมือนกันตาเป็นกุ้งยิงแน่แล้ววะกูคราวนี้คนอย่างเองไม่กลัวตาเป็นกุ้งยิงหรอกเห็นคอยแต่สอดส่องมองแม่ผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอคราวนี้ก็มองซะให้เต็มตาสิไม่ต้องใช้กล้องส่องด้วยบุญคำเอามือป้องปิดตาแล้วก็สั่นหัวไม่ไหวมาหือมาหน่าหวาดเสียวเหลือเกินเมื่อกี้เนี่ยเจ้าแม่เล่นอะไรก็คนของบุญคำก็ไม่รู้พิเลเลือกเกินก็จะเรียกเองให้เข้ามาหานั่นแหละเตือนคนของเองไว้ซะด้วยเสือกมาฉี่รถโคนต้นไทรที่ข้าดูแลอยู่นี่ทำไมที่อื่นมีโยถมเถไปไม่ปล่อยไม่เหยียบแบนจมธรณีไปน่ะดีเท่าไหร่แล้วอ๋อไอเวรสองตัวนั่นมาปิ่นฉี่รถต้นไม้ของคุณแม่เหรอมิหน่าล่ะเอาละหายกันและนี่บุญคำก็มาแล้วพบแล้วเห็นแล้วต้องถือว่าเป็นบุญวาสนาคืนนี้เจ้าแม่ช่วยด้วยนะจะให้ช่วยก็ได้แต่จะต้องช่วยตัวเองก่อนไอ้พวกผีไพรมันกระซิบมาว่าเองในฉลาดกะล่อนปล้อนปรีนักจะขอถามปัญหาสักข้อถ้าตอบได้ก็จะช่วยพวกเองทั้งหมดให้รอดในคืนนี้แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ตามยถากรรมเจ้าแม่จะถามอะไรล่ะคนกับมนุษย์ต่างกันยังไงโอ้ยถามแปลกแฮะปัญหาทางโลกหรือปัญหาทางธรรมล่ะก็ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนั่นแหละตอบมาถ้าไม่ตอบล่ะแม่จะลงไปบิดคอให้หมุนได้รอบๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบุญคำอุทานเอามือกุมเป้ากางเกงเสือแขกปากร้องยังไม่ได้บิดสักหน่อยแล้วก็คอที่อยู่บนบ่าไม่ใช่คอล่างของเองไอ้นี่ลามกไม่สางเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจ้าแม่ตั้งปัญหาว่ายังไงนะถามว่าคนกับมนุษย์น่ะต่างกันยังไงคนก็คออยากอยากสักกว่าแต่คนอาจจะเป็นผีสางเปรตอสุรกายสัตว์ในอบายภูมิชิงหมามาเกิดก็ได้ส่วนมนุษย์มนุษย์คืออะไรวะมนุษย์บุญคำหยุดคิดนิดนึงใช้สติปัญญาของแกเต็มที่มนุษย์หมายถึงผู้ที่มีร่างกายเป็นเหมือนคนนี่แหละแต่จิตใจสูงมีคุณธรรมศีลธรรมประจำใจรู้ผิดชอบชั่วดีมีความละอายต่อบาปฉลาดเป็นกรดเลยอีตาเท่าเจ้าเล่ห์นี้แล้วตัวเองล่ะเป็นคนหรือมนุษย์อยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแหละแต่มันเป็นไม่ค่อยจัดได้ก็เลยขอเพียงคอยอยากอยากสักแต่ว่าคนไปก่อนสำหรับฉาดนี้เองตอบได้ตรงดีมากไปกลับไปได้แล้วใช้สติปัญญาให้เต็มที่สำหรับคืนนี้และถ้าจวนตัวก็ให้ปีนหนีขึ้นมาบนต้นไม้ใหญ่ของข้านี้เถอะบุญคำพนมมือไหว้อย่างประจบมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกทีบอกไม่ได้ถึงเวลารู้เองหรือถ้าเก่งจริงก็ไปนั่งสมาธิบริกรรมดูกล่าวจบเพียงแค่นั้นร่างมหึมาอวบอัดเยี่ยงสรีระของสตรีที่ยังอารมณ์เพศก็สลายวับไปกับตามีแต่รากไสย้อยที่ถูกลมพัดผ่านให้แกว่งช้าๆไปมาบุญคำถอนใจเฮือกก้มลงหยิบไฟฉายและไรเฟิลเดินอย่างสงบกลับเข้ามายังบริเวณที่พักพวกนอนรวมกลุ่มกันอยู่เริ่มรู้สึกอบอุ่นมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นภาพที่เห็นบนกิ่งไทรนั้นยังติดตาอยู่ตลอดแต่มันเป็นภาพของเหตุการณ์ที่เหมือนฝันและแกก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเล่าให้ใครฟังได้เลยแม้แต่ระพินเอง
สิ่งลี้ลับชนิดนี้ชีวิตพรานของแกพบปะเห็นอยู่เป็นประจำจนเคยชินแล้วไปเล่าให้ใครฟังเขาก็หาว่าแกบ้าไปปรึกษาพระที่มีฌานชั้นสูงท่านก็ห้ามไม่ให้ปริปากกับใครเพราะจะถูกหาว่าเอาสิ่งไร้สาระไปพูดกับเขาแกก็เลยดูเหมือนคนบ้าๆบอๆอยู่คนเดียวถ้าจะมีใครเข้าใจแกอยู่บ้างหรือพูดกันได้รู้เรื่องก็แค่รับพินไพรวันหรือครูพรานรุ่นพี่คือหนานอินเท่านั้นตาเท่าบุญคำมองสำรวจไปรอบๆตำแหน่งที่พักนอนของทุกคนเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติราบคาบส่วนเจ้าอูทะพระโต้ที่แกไล่ให้เข้ามาอยู่ด้านในรวมหมู่กับฝ่ายลูกหาบทั้งหลายนั่งเอาผ้าผวยเก่าๆบางๆคลุมหัวและดูเหมือนตอไม้อยู่ริมกองไฟที่ก่อไว้ทางด้านปลายเท้าเขาฝ่ายในจ้างไม่มีเสียงพูดจาใดๆกันทั้งสิ้นมันทั้งคู่อาจจะเข้าผวังหลับนกไปแล้วก็ได้ภายหลังจากถูกอาถรรพ์ของไพรเล่นงานเอาแล้วแกก็เดินไปยึดที่นั่งริมกองไฟด้านที่ก่อไว้ทางตะวันออกปลดผ้าขาวม้าที่เขียนพวงมาห่มเป็นสบายเฉียงจุดธูป7ดอกปักไว้ตรงหน้าขัดตมาดพนมมือขึ้นบริกรรมในทันทีเทพพยดาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยที่ขออัญเชิญมาไม่ปรากฏสำแดงตนให้แกเห็นในมโนทวารเลยครั้งเรียกต่อไปยังพูดผีไพรในสถานถิ่นใกล้เคียงทั้งหลายก็จะเห็นได้แต่เพียงภาพที่โผล่สลอนเข้ามาอย่างคุกคามขู่เข็นและกระทำกิริยาอาการหลอกหลอนต่างๆไม่มีตนใดส่อแววเป็นมิตรหรือให้คำตอบอันจะเป็นประโยชน์ใดๆเลยจำต้องขับให้มันเตลิดสลายไปขออัญเชิญนางไม้ประจำต้นไทรใหญ่ที่เห็นอยู่เมื่อครู่หวังจะได้พูดจาส่งภาษาซักถามความอีกสักครั้งก็ไร้ผลนางไม่มาปรากฏให้เห็นแม้แต่น้อยบุญคำไม่ละความพยายามคราวนี้บริกรรมอัญเชิญไปยังนาคเทวีนางพญาแห่งบาดาลโดยเพ่งภาพไปยังตัวสางหาก่อนอึดใจใหญ่ต่อมาของการบริกรรมเรียกแกก็แทบผงักเกือบคุมสติไว้ไม่อยู่เพราะภาพจากกระแสจิตเห็นเป็นจงอางยักษ์ตัวขนาดเท่าทรงชูหัวแผ่พังผานราปรากฏอยู่ตรงหน้าแลบลิ้นแปรปรับมีอาการเหมือนจะฉกลงมาและกึ่งกลางของพังผานที่แผ่กว้างนั้นสตรีงามนางหนึ่งเห็นเพียงครึ่งกายทรงเครื่องประดับถนิมพิมพาพรและมงกุฎรูปนาคราชเยี่ยงเทวนาคีกำลังยกหัตถ์ชี้ดัชนีมาที่แกอยากกำแหงนะพรานเท่าบุญบารมีและฌานของตัวเองไม่ถึงบังอาจจะมาเรียกข้าระวังจะป่นปี้เป็นขี้เท่าทุลีกระแสเสียงสำทับมาแค่นั้นภาพของงูใหญ่ก็สลายวับไปสมุนขวาของรพินผู้เก่งแต่เฉพาะทางด้านเดรัจฉานวิชาระดับชั้นหมอผีถอนใจยาวเรียกสติกลับคืนมาลืมตาขึ้นสะบัดหัวอยู่ไปมาแล้วสงบจิตบริกรรมใหม่อีกครั้งเรียกของประจำตัวที่พ่อและอาจารย์ทั้งหลายมอบไว้ให้พวกบรรดารักยมกุมารทองและก็โหงพรายเจ้าพวกนั้นอย่างเก่งที่สุดก็ออกมากระโดดหยองแหยงอยู่รอบตัวแกจะบัญชาด้วยอาคมให้มันออกตระเวนไปรอบราวป่าก็ไม่มีไอตัวไหนกล้าที่จะผละห่างจากตัวแกไม่ผิดไปกว่าการใช้ในทุกครั้งไม่ไหวหรอกพ่อนอกปริมณฑลที่พลานใหญ่ท่านกำหนดไว้พวกฉันขืนออกไปก็ถูกเหยียบแบนเท่านั้นแหละข้างนอกเขาแรงฤทธิ์กว่าพวกฉันทั้งนั้นพวกนั้นพากันร้องบอกระงมสายหัวอยู่สลอนปัดท่อไอ้เวนเอ้ยไอ้จิงกลงจิกโกทั้งหลายกูเลี้ยงไว้ก็เปลืองกล้วยเปลืองข้าวถึงเวลาจำเป็นจะใช้งานจริงๆไม่แน่จริงสักตัวเกสบดดาพอแน่จริงพ่อก็ออกไปสิไอ้ตัวเสียนที่สุดก็ร้องบอกมาอ่อยๆกูใช่ให้พวกมึงออกไปเป็นหน่วยลาดตระเวนหาข่าวหน่อยไม่ได้หรือยังไงพบเห็นอะไรก็แจ่นกลับมาบอกกูไม่ไหวหรอกพวกฉันไม่กล้าออกไปล็อกพ่อก็อย่าได้ออกไปทีเดียวนะพวกฉันช่วยพ่อไม่ได้จริงๆทุยพวกมึงเสียแรงมีฤทธิ์พวกมึงทำอะไรกันได้มั่งก็ทำได้แค่กำลังที่มีอยู่เท่านั้นแหละพ่อถ้ามันเกินกำลังจะไปสู้เขาได้ยังไงเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าตามฝันนรกก็ยังมีนรกทุกอย่างมันมีอันดับนะพ่อนะอ้าวเสือกมาเทศนาสอนกูเข้าให้ซะแล้วพวกฉันเพียงแต่เตือนสติพ่อไว้เท่านั้นจะช่วยพ่อได้คราวนี้ก็แค่บอกทางหนีทีไล่ให้เท่านั้นเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เพี้ยนขึ้นต้นไม้ใหญ่นั่นไว้ก่อนแล้วกันไม่ต้องไปห่วงใครหรอกตัวใครตัวมันมึงยุดีมึงบอกกูได้แค่นี้เท่านั้นเองเหรอก็บอกได้แค่นี้แหละป่านอกมันปิดไปหมด
มันมีเวทกาลีมาหานรกเป็นตาข่ายคลุมไว้เกินกว่าที่พวกฉันจะแทรกออกไปได้มองออกไปก็ไม่เห็นมันดำปีไปหมดเพราะมนต์มืดกิติยาอาคมจากขุมนรกถ้างั้นพวกมึงก่อนน่ะจะรู้มั่งว่านายละพินของกูท่านทำอะไรไว้มั่งก่อนที่ท่านจะหลับไปน่ะท่านก็สวดมนต์และลึกถึงพระอรหันต์ทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกปางแม้แต่พระพุทธเจ้าตันหังกรอัญเชิญให้มาเป็นตาข่ายเพชรคลุมปางพักหนีไว้ทั้งหมดแต่พระอรหันต์ทั้งหมดก็ครอบคลุมไว้เฉพาะตัวท่านคนเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปคุ้มครองถึงใครอื่นแม้แต่ตัวพ่อเองก็ไม่มีเพราะพ่อไม่เคยสวดมนต์พ่อไล่แต่คาถาอาคมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเหนือกว่าพ่อรู้จักสวดมนต์ไหว้พระมีศีลมีสัจจะปฏิบัติตัวเป็นคนตะมั่งสิหลอกด่ากูอีกแล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้ด่าพ่อพวกฉันก็มาบอกความจริงให้พ่อรู้เท่าที่พวกฉันรู้ได้เท่านั้นแหละเจ้านายของพ่อท่านไม่ได้มีดีทางเดียรฉานวิชาเหมือนพ่ออย่างเดียวแต่ท่านหนักไปทางพระพุทธคุณที่มีอำนาจเหนือกว่าอีกด้วยแปลว่าเจ้านายกูคืนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากไหว้พระอย่างเดียวท่านลงอาคมไว้รอบปางพักแล้วในไม่ให้ออกนอกไม่ให้เข้าแล้วท่านก็ปล่อยควายธนูออกไปเมื่อตอนหัวค่ำควายธนูที่ท่านปล่อยออกไปน่ะกระเด็นกลับคืนเข้ามาออกไปตระเวนไม่ได้เหมือนอย่างที่พ่อสั่งให้พวกฉันออกไปแล้วก็ออกไปไม่ได้นี่แหละพอเห็นควายธนูของท่านกระเด็นกลับเข้ามาเท่านั้นท่านก็สวดมนต์ภาวนาเลิกใช้คาถาอาคมไปเลยแล้วพวกมึงบอกหน่อยที่ให้กูทำยังไงดีก็พอสวดมนต์เป็นหรือเปล่าล่ะกูสวดเป็นที่ไหนวะอย่างมากก็พุทโธธัมโมสังโฆกะอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังก็แค่นั้นสวดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ยังดีกว่าไม่สวดซะเลยนี่พอเอาแต่โอมรอภาษาขอมยันเตมนตาอาคมมันสู้พุทธานุภาพไม่ได้หรอกอ๋อนี่พวกพูดพลายอย่างมึงก็เสือกรู้เหมือนกันละรู้เท่ทำไมจะไม่รู้ฉันอยู่กับพ่ออยู่กับนายละพินแต่พวกฉันใกล้กับนายละพินมากกว่าพ่อซะอีกพ่อน่ะมีโอกาสอยู่ใกล้คนดีแล้วไม่รู้จักดีสักทีไปพวกมึงไปได้แล้วประเดี๋ยวพัดจับใส่หม้อโยนทิ้งน้ำหมดเลิกเลี้ยงให้รู้แล้วรู้รอดเจ้าพวกพูดพลายปีศาจน้อยที่แกเลี้ยงเอาไว้พากันหัวรอกคิกคักแล้วก็สลายตัวสูญไปหมดจากมโนภาพที่แกเห็นคราวนี้แทนที่จะไล่อาคมชั้นต่ำตะพรานเท่าหันมาสวดภาวนาเป็นอัตถคาถาเท่าที่แกจำได้พอวกไปวนมาชักจะไม่รู้เรื่องก็ภาวนาเฉพาะพุทโธอย่างเดียวทุกครั้งที่ระบายลมหายใจเข้าออกพักใหญ่นานพอสมควรร่างกายของแกก็แน่วนิ่งปราศจากความรู้สึกเมื่อยขบแล้วบุญคำก็เริ่มมองเห็นแสงหลากสีอันเป็นฉับพลันรังสีเป็นดวงมาลอยวนอยู่ตรงหน้าสว่างพร่างพราวตาไปหมดความหนาวเย็นของอากาศเริ่มไม่รู้สึกว่ามาสัมผัสผิวกายต่อมาดวงแสงประหลาดนั้นก็ค่อยๆเลือนหายกลายเป็นความมืดตามเดิมบุญคำนั่งเข้าสมาธิจิตแทนที่จะใช้การบริกรรมอย่างที่แกเคยปฏิบัติแล้วเมื่อนั้นเองแกก็รับสัญญาณสิ่งหนึ่งได้ป่ารอบด้านมีดวงตาสว่างเขียวจ้าลักษณะเรียวเป็นคู่ๆค่อยๆปรากฏออกมาจากสุมทุมพวกไม้รอบด้านไปหมดครั้งแรกก็ 4-5 คู่ก่อนแล้วก็ปรากฏเพิ่มเติมขึ้นทุกขณะจนกระทั่งนับไม่ถ้วนจ้องเข้ามาในปางพักภาวนาต่อไปก็ยังเห็นอยู่เช่นนั้นพอลืมตาขึ้นภาพดวงตานับร้อยนับพันคู่ก็หายไปแต่พอหลับตาก็เห็นอีกซ้ำๆกันอยู่เช่นนี้หลายครั้งจะว่าภาพหลอนก็ใช่ที่เพราะหลับตาลงทีไรเป็นได้เห็นทุกครั้งมันน่าจะเป็นสัญญาณบอกเหตุอะไรสักอย่างนึงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นภาพให้เห็นได้ล่วงหน้าแม้ว่าขณะปัจจุบันนี้มันยังไม่ปรากฏขึ้นก็จริงแต่แน่ละมันกำลังจะปรากฏขึ้นไม่ช้าก็เร็วภายในคืนนี้อย่างแน่นอนสัมผัสบอกกับแกเช่นนั้นเพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นไอ้ที่พวกเจ้าของดวงตาวาวเรียวเหล่านั้นจะเข้ามาถึงโดยสัญญาณที่แกรับได้อดีตพรานใหญ่แห่งเขาอึมครึมซึ่งบัดนี้มาเป็นมือขวาของรพินไพรวันลืมตาอีกครั้งและขยับกายลุกขึ้นยืนในทันทีซึ่งมันก็น่าจะเป็นเวลาที่ตัวแกเองกะไว้ว่าควรจะเป็น3ชั่วโมงที่แกเข้าเวรยามและถึงวาระที่แกจะต้องปลุกจันทร์อันเป็นเวรรับช่วงต่อมาปฏิบัติหน้าที่ต่อแกเดินเข้าไปสะกิดปลุกจันทร์ขึ้นมาเงียบๆพรานมือรองงวงเหยียดตื่นขึ้นเพราะความอ่อนเพลียที่กรำหนักมาทั้งวันแต่ก็รู้หน้าที่ตามนัดแนะคว้าไรเฟิลกับไปฉายขยับจะออกไปอยู่ยามแทนแต่บุญคำจับแขนไว้กระซิบแผ่วต่ำ
ฮ้ยจันอย่าเพิ่งกระตอกกระตากอะไรขึ้นนะเอ็งไปปลุกไอ้ตาบก็โลหาบขึ้นมาสัก 2-3 คนแล้วก็เรียกมาพบกับขาตรงโน่นหน่อยเดี๋ยวนี้เลยทำไมมีอะไรเหรอพี่คำจันเกือบจะหายงวงเงียในฉับพลันพลางถามหน้าตื่นเอาเฮ้อน่าทำตามที่ข้าบอกก่อนแล้วกันเอ็งก็มากับพวกนั้นด้วยบอกจบบุญคำก็เดินเลี่ยงออกไปห่างจากระยะที่พักนอนรวมกลุ่มกับของเจ้านายพอที่จะไม่ให้เสียงพูดอะไรแว่วได้ยินไปถึงอึดใจเดียวในตาผลหน้าลูกหาบและลูกน้องอีก2คนพร้อมกับจันรวมเป็น4ก็เดินอย่างเบากริบตรงมาที่แกซึ่งกำลังนั่งบนตอไม้คอยอยู่คืนเนี่ยมันเอาเราแน่ว่ะแต่เวลาไหนไม่รู้อาจจะยามของเองหรือยามของไอ้เกิดไอ้เสยก็สุดแล้วแต่แกเอ่ยขึ้นเป็นการประกาศบอกกับคนพวกนั้นรวมๆกันแบบที่ตะเคียนทองเหรอทั้งไอ้ผีดิบทั้งพวกไอ้โขลงช้างในตาบเอ่ยถามไม่มีอาการตื่นเต้นอะไรนักเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความเคยชินแล้วบุญคำเอามือลูบหัวประกอบด้วยเส้นผมหยิกขอดติดหนังหัวของแกคงไม่ใช่ไอ้คล้องช้างและก็คงไม่ใช่พวกมันที่จะแห่กันเข้ามาจากป่าช้าแต่ก็จะต้องมาจากฤทธิ์เดชเหล่กลของไอ้มันไตรนั่นแหละข้าพอจะมองเห็นได้ลางๆไม่ชัดนักหรอกยังบอกแน่ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรแต่คราวนี้เห็นจะสุดฤทธิ์เดชที่มันมีทีเดียวแกหยุดเป็นนิดนึงเอามือขยี้หัวแรงๆแล้วก็มองจับไปยังปืนลูกซองออโตเมติกที่ถืออยู่ในมือของในตาบเอื้อมมือมาฉวยหมับไปทันทีพรางก็ส่งไรเฟิลของแกไปให้แลกแทนอ้าวไอ้ตาบเอ็งถือปืนกระบอกนี้ของข้าแทนให้หน่อยลูกซองกับกระสุนของเอ็งที่มีอยู่ทั้งหมดเอามาให้ข้าสำหรับเอ็งกับลูกน้องเอ็งทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมากคอยตอนเจ้าพวกในฝรั่งให้ปีนขึ้นต้นไม้พวกเองไม่ต้องยิงมากนักล็อกเอาแค่จำเป็นเท่านั้นคำพูดของแกทำให้ทั้งในตาบและจันงงยิ่งขึ้นทำไมพี่กำเปลี่ยนปืนกับเจ้าตาบจันซักโดยเร็วขมวดคิ้วเองก็เหมือนกันว่าจันเปลี่ยนปืนของเองได้แล้วให้ไอ้พวกลูกน้องคนไหนก็ได้ใช้แทนเพราะพวกนั้นคงจะไม่มีเวลาได้ยิงมากนักล็อกอย่างนี้ตูม2ตูมพวกมันก็จะต้องกลายเป็นลิงขึ้นต้นไม้กันไปหมดแล้วถ้าจะมีเหลือที่ยิงกันหนักอยู่ก็เองก็ขาไอ้เกิดไอ้เซยแล้วก็นายเท่านั้นเพราะฉะนั้นปืนยิงช้างของเองเปลี่ยนได้แล้วเลือกหาลูกซองจากพวกลูกหาบเอาชนิดที่ใส่กระสุนได้มากๆยิงได้หลายๆนัดแล้วเอากระสุนมาเตรียมไว้มากๆมากที่สุดเท่าที่เองจะแบกได้เปลี่ยนจากลูกโดดมาเป็นลูกปลายสัก9เม็ดให้หมดพวกลูกหาบทุกคนก็เหมือนกันใครเหลือลูกซองอยู่ในมือให้มันเปลี่ยนกระสุนเป็นลูกปลายให้หมดแล้วเอามาเตรียมไว้เผื่อไอ้เกิดไอ้เซยด้วยบอกหน่อยไม่ได้เหรออะไรมันจะเข้ามาจันกระพริบตาถี่ๆสงสัยเต็มที่บุญคำโบกมือมันโผล่มาเมื่อไรพวกเองก่อนโล่และอย่าเสือถามอะไรตอนนี้เลยวะจะให้ฉันปลุกไอ้เกิดกับไอ้เซยขึ้นมาไหมตอนนี้ยังปล่อยให้มันนอนให้อิ่มไปก่อนนายลับพินก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปปลุกปล่อยแกนอนถึงจะมีอะไรพลวดพลาดขึ้นมานายตื่นขึ้นจัดการได้ทันการเสมอเอาละต่อไปนี่เป็นคำสั่งของข้าไม่มีลับพินสักคนเดียวบุญคำก็เข้มแข็งและเฉียบพลันเด็ดขาดต่อเหตุการณ์แสดงถึงว่าสามารถเป็นผู้นำคณะได้เป็นอย่างดีเพราะความอาวุโสและการที่ได้รับอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วแกชี้ไปที่กองสัมภาระส่วนใหญ่ที่วางสุมก็อยู่ทางด้านปลายเท้าของฝ่ายนายจ้างที่นอนเรียงรายสงบเงียบกันอยู่กล่าวต่อไปโดยเร็วพวกเอ็ง4คนไปช่วยกันค่อยๆทยอยขนข่าวของที่กองอยู่ตรงนั้นเอาไปไว้ที่โคนต้นไทรนนเอาแอบซุกเข้าไปตามโคนรากไทรกองไว้ให้ดีที่สุดนะค่อยๆเคลื่อนย้ายขนไปนะอย่าให้พวกเจ้านายตื่นขึ้นขนย้ายไปเก็บไว้โคนไทรก่อนเลยยกเว้นยามหลังส่วนตัวของเจ้านายทุกคนที่อยู่ใกล้ๆตัวของแต่ละคนอยู่แล้วทำไมล่ะพี่คำย้ายไปตรงนั้นทำไมจันและในตาบถามเร็วปรือพวกเอ็งอีลูกช่างถามเสียจริงข้าสั่งยังไงก็ทำตามที่ข้าสั่งก็แล้วกันว่าเสือกมาเสียเวลาถามอยู่ได้ทำเบาๆก็แล้วกันถ้าพวกฟ้าล่างคนไหนมันตื่นขึ้นมาเห็นมันอาจจะยิงพวกเอ็งที่กำลังขนของอยู่ก็ได้นึกว่าแอบขโมยไปไหนกลางดึกแต่ไม่เป็นไรข้าจะคอยคุ้มเชิงไว้ให้หากมีใครตื่นมาเห็นข้าจะบอกพวกนั้นเองว่าเราเพียงแต่ย้ายของในตาบนั้นไม่มีปัญหาสั่งอย่างไรก็พร้อมจะปฏิบัติตามในทันทีแต่จันสกิดถาม
อย่าทำอะไรบ้าๆนอกคอกนะพี่ขำนายยังอยู่ทั้งคนแม้แกจะหลับก็เหอะทำไมพี่ขำไม่ขออนุญาตนายซะก่อนประเดี๋ยวถูกเตะตายห่าข้ามีเหตุผลของข้าแล้วเหตุผลของข้าก็ตรงกับของนายเสมอถ้าแกตื่นขึ้นมาเห็นข้าสั่งให้ย้ายของแกก็รู้ด้วยข้าไม่ต้องมามัวอธิบายอะไรอยู่หรอกแกไม่โง่เหมือนพวกเองนะเอาละข้าจะบอกให้เองหายสงสัยมือขวาของระพินบุ้ยปากไปยังกองสัมภาระส่วนใหญ่อีกครั้งถ้าเหตุร้ายมันเกิดขึ้นและเราต้านไม่อยู่มันจะกลายเป็นตะลุมบอลชุลมุนประชิดตัวเลยทุกคนก็จะยิงจะใช้ระเบิดไฟจะใช้พลุนัวเนียไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเวลาเดียวกันก็จะถอยมาที่โคนต้นไทรนี่หรือสุดท้ายต้านไม่ไหวจริงๆก็จะปีนหนีขึ้นไปเองลองคิดดูสิวะกองสัมภาระระวังอยู่กลางที่พักอาจจะถูกกระสุนปืนของพวกเรากันเองชิบหายป่นปี่ไปหมดอาจจะถูกระเบิดไฟลุกใหม่เสียหายหรืออาจถูกไอ้วายไล่ไม่ว่าไอ้พวกผีดิบหรือว่าพวกช้างถ้ามันมีช้างมาด้วยทำลายกระทืบหรือว่าหอบผิวพาหนีไปพวกเราก็จะเสียท่าของสำคัญที่หอบผิวกันมาตลอดก็จะพังแหลกไปหมดแล้วจะเอาอะไรใช้งานต่อไปวะจันกับในตาเพิ่งจะเข้าใจแต่ก็เข้าใจเฉพาะที่บุญคำบอกเท่านั้นและโดยทันทีไม่ชักช้าทั้งจันและตาพยักหน้ากับลูกหาบสองคนรวมเป็นสี่พากันตรงเข้าไปที่กองสัมภาระเพื่อจะได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของเหล่านั้นตามคำสั่งบุญคำร้องเตือนตามหลังมาว่าจำไว้นะทำให้เบาๆถี่สดอย่าทำให้เกิดเสียงปลุกพวกฟ้าล่างให้ตื่นขึ้นแค่สองสามเที่ยวก่อหมดแล้วเมื่อคนทั้งสี่เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งบุญคำตรวจดูปืนลูกซองที่คว้ามาจากในตาบทันทีดึงกั้นลูกเลื่อนกระชากกระสุนออกปรากฏว่าทั้งห้านัดรวมทั้งในลังเพลิงที่ขึ้นไว้พร้อมเป็นลูกโดดสำหรับปะทะกับสัตว์ใหญ่ทั้งสิ้นแกจัดการเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดโดยบรรจุกระสุนลูกปลายแบบโอโอบักหรือ SG เข้าไปแล้วโดยปลิ้นออกจากสายกระสุนที่ดึงมาจากการคล้องไหลของในตาบด้วยแล้วตรวจดูกระสุนในสายเข็มขัดทุกนัดเพราะว่ามันเป็นลูกโดดเสียส่วนมากจึงย่องไปยังหีบกระสุนจัดการเลือกเปลี่ยนกระสุนแบบที่ต้องการในทันทีส่วนตาก็มองจับไปยังการเคลื่อนขนย้ายแบบย่องเบาของเจ้าพวกนั้นอูทะพาโตยังนอนไม่หลับถูกจันสะกิดให้มาช่วยอีก2แรงจึงชั่วไม่กี่อึดใจสัมภาระข้าวของสำคัญจำเป็นต่างๆของคณะก็ถูกนำออกมากองรวมกันไว้ที่โคนต้นไทรหมดคงเหลือเฉพาะเป้หลังส่วนตัวของนายจ้างแต่ละคนที่ใช้หนุนศีรษะอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเพราะหากเกิดเหตุด่วนฉุกเฉินขึ้นเก๋เชื่อว่าพวกนั้นคงจะฉวยสิ่งของจำเป็นเฉพาะตัวได้ทันการโดยไม่ต้องมาคอยห่วงพะวงอยู่กับสัมภาระส่วนใหญ่เพราะได้นำเคลื่อนย้ายไปก่อนแล้วจันคุมการขนของเสร็จก็ย่องกลับมาที่ลูกพี่อีกครั้งในมือเปลี่ยนมาเป็นลูกซองเรมิงตันแบบปั๊มลำกล้อง29 นิ้วเรียบร้อยพร้อมกับกระสุนลูกปลายที่ทั้งคาดเข็มขัดแล้วก็ใส่ย่ามเต็มเพียบเอาละเรียบร้อยตามสั่งฉันยังไม่ได้ปลุกเกิดกระเซยแต่ก็เอาลูกซองไปวางไว้ข้างๆมือมาแล้วละแลกเอาปืนยิงช้างของไอ้2คนนั่นไปให้ลูกน้องของตาบถือไว้เปลี่ยนกระสุนให้มันเสร็จพร้อมกระสุนสำรองด้วยดีรู้จักว่องไวฉลาดอย่างนี้สมั่งไม่งั้นลำพังข่าคนเดียวกลุ่มใจตายโหงไอ้2คนนั่นไม่รู้สึกตัวเลยเหรอตอนที่เองไปเอาปืนไปเปลี่ยนให้มันน่ะโธ่มันและพวกเราทุกคนเหนื่อยหนักมาทั้งวันพอหัวถึงย่ามก็หลับเป็นตายเลยแล้วเรื่องปืนของนายล่ะหลายนั่นไม่ต้องห่วงข้าเห็นแกเอา M16 กระบอกนึงกระสุนหลายแมกกาซีนมาวางไว้ข้างๆตัวด้วยแกไม่ต้องใช้ลูกซองหรอกแล้วพี่ขำไม่นอนพักมั่งเหรอหรือจะอยู่กับฉันข้าก็ไม่ไว้เหมือนกันตาจะปิดให้ได้ตอนเนี้ยถ้างั้นพี่ขำไปนอนเถอะเกิดอะไรฉันปลุกเองดีเหมือนกันพักสงบก็ยังดีเองก็ไอ้ตาบคอยระวังฟังเสียงไว้สงสัยอะไรนิดเดียวมาปลุกข้าทันทีกาแฟแขวนอยู่ตรงกองไฟนอนไปกินซะข้าต้มไว้ให้ทั้งกาเลยสั่งจบบุญคำก็เดินเข้าไปที่กลุ่มของเจ้านายโดยเดินเข้าทางด้านที่รพินนอนอยู่ริมสุดด้านหนึ่งค่อยๆย่อนกายลงวางถุงย่ามไปทางด้านหัวเว้นระยะจากเจ้านายนอนอยู่ในสภาพหงายเหยียดยาวมีหมวกสักการะปิดอยู่ครึ่งหน้าอันเป็นท่านอนมาตั้งแต่ต้นโดยไม่กระดิกห่างออกมาประมาณ2ฟุตแล้วก็เอนหลังลงทันทีที่หลังของแกแตะพื้นดินฝ่ามือข้างหนึ่งของรพินไพรวันที่ประสานวางอยู่บนอกก็เอื้อมช้าๆมาจับที่แขนของแกอย่างเงียบๆทำบุญคำสะดุ้งโยงหมวกสักการะที่ปิดหน้าอยู่ถูกเสยขึ้นช้าๆและจอมพรานก็พลิกตัวอย่างแผ่วเบา
หันหน้าตะแคงไปทางบุญคำในเงาสลัววับแวมของกองไฟดวงตาขมกริบของเจ้านายรีมองมาสบตาแกที่เอี้ยวมองดูอยู่พอดีนายแกอุทานเบาๆพรานใหญ่ยังไม่เอ่ยคำใดออกมานอกจากมองดูหน้าบุญคำในระยะใกล้อยู่เช่นนั้นอาการของเขาในขณะนี้ยกเว้นจากตาเท่าสมุนขวาแล้วก็คงเหมือนคนที่กำลังนอนหลับปกติธรรมดาทั่วๆไปเพียงแต่พลิกตะแคงตัวเท่านั้นบุญคำเองก็นอนมองตาเจ้านายกระพริบปริบๆอยู่เช่นนั้นโดยไม่ทำเสียงกระตกกระตากใดๆขึ้นอีกทั้งสิ้นต่อมาแกเห็นเขาค่อยๆผงกศีรษะขึ้นนิดนึงกวาดตาสำรวจไปรอบๆบริเวณที่พักแล้วเหลือบกลับมาสบตาแกอีกครั้งรอบคอบดีมากรพินกระซิบขึ้นเป็นคำแรกเบาที่สุดบุญคำทำถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอนายสุภาพบุรุษไพรพยักหน้าใช่ถูกต้องนี่แปลว่านายไม่ได้หลับเลยสีหน้าแกงุนงงสงสัยหลับแต่ก็รู้สึกขณะที่บุญคำสั่งให้เคลื่อนย้ายของพวกนั้นทั้งสองพูดกันในสภาพกระซิบกระซาบอาศัยสังเกตลักษณะขยับของริมฝีปากมากกว่าจะปรากฏออกมาเป็นเสียงนายเล่นไม่บอกอะไรบุญคำมั่งเลยปล่อยให้ไอ้คำนั่งทางนายเดาสวดเอาเองรพินไม่สนใจกับคำพ้อของแกค่อยๆเลิกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาเดินป่าเข็มอาพรายน้ำอันพอจะทำให้เห็นได้ลางๆกี่ยามแล้วล่ะมือขวาของเขาขยับปากถามโดยไม่มีเสียงต่อไปห้าทุ่มครึ่งมันดูเหมือนว่าดึกเลือกเกินนะนายไอ้คำนึกว่าเลยเที่ยงคืนไปซะอีกเตือนจันก็จะตอบให้รู้หรือยังก็บอกแค่ให้ระวังขีดสุดเท่านั้นแหละบุญคำเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมาอีท่าไหนเห็นแต่ลูกตายาวๆเฉียงเฉียงสว่างพราวไปทั้งป่าตอนนั่งหลับตาเพ่งไม่รู้เป็นภาพหลอกตัวเองหรือเปล่าไม่เกินตีหนึ่งคงรู้แน่ว่าบุญคำเห็นภาพหลอนหรือภาพจริงนายว่ามันเป็นอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็นอนเห็นอย่างที่บุญคำบอกว่านั่งหลับตาเห็นนั่นแหละมันมาเต็มป่ารอบด้านไปหมดบุญคำขนลุกสู้จ้องหน้าเขาเขม็งในเงาสลัวไอ้ลูกตาเลียวๆเฉียงเฉียงที่บุญคำบอกน่ะเหรอใช่นายปล่อยควายธนูออกไปหรือเปล่าเมื่อหัวค่ำเนี่ยก็แค่ลองของดูเท่านั้นแหละแล้วเป็นยังไงล่ะควายธนูของนายถูกมันโยนกลับเข้ามาใช่หรือเปล่าอืมใช่มันกระเด็นกลับคืนมาหาฉันออกไปไม่ได้ชิบโผงถ้างั้นไอ้พวกลูกน้องของบุญคำมันก็บอกถูกแล้วสิแกแยกเขี้ยวแทบจะโดดผางขึ้นนั่งแต่รพินกดหน้าอกผอมแกร่งคุณตาพรานเท่าไว้ข้างนอกเป็นของมันส่วนข้างในรอบบริเวณปางพักที่ขีดวงไว้เดี๋ยวเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราจะรอคอยรับมันข้างในนี่แหละระวังดูแลอย่าให้ใครหลงเตลิดออกนอกเขตปางพักเป็นอันขาดเมื่อเวลาฉุกเฉินมาถึงบุญคำนอนพักสักก่อนเถอะแล้วก็หลับสงบก็ยังดีแล้วนายล่ะนายทำท่าจะไม่สบายตอนหัวค่ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้พักไปรวมๆ3ชั่วโมงตอนนี้ค่อยยังชั่วมากแล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อกี้บุญคำไปยืนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่โน่นเจ้าแม่ประจำต้นไทรเขาใช้ให้บุญคำมาตามนายไปพบแน่บุญคำบอกไปแล้วว่านายนอนหลับช่างเขาเหอะเขาล้อบุญคำเล่นน่ะถือยังไงพวกเราก็ต้องพึ่งเขาอยู่แล้วอย่าไปทะลึ่งโผล่หยาบคายหรือว่าคิดลองดีอะไรกับเขาก็แล้วกันแล้วก็จะดีเองบุญคำทำท่าจะหลับตาลงอย่างง่ายๆตามประสาของแกแต่แล้วก็อ้าปากค้างตาเหลือกมองข้ามไปทางด้านหลังเขาอันเป็นบริเวณที่นอนของฝ่ายนายจ้างสะกิดเข้าด้วยแรงบุยใบไปทางหลังของรพินจอมพรานตะแคงหน้าเอี้ยวกลับไปดูแวบแรกที่เห็นเกือบสะดุ้งแต่แล้วก็คุมสติได้ในรูปลักษณะของอิซาเบลที่เคยนอนสงบอยู่ด้านหลังบัดนี้ร่างนั้นยันกายส่วนบนขึ้นแต่คุณพระช่วยใบหน้าหาใช่เป็นใบหน้าของไม่ผมแดงเสียแล้วอย่างน้อยก็เฉพาะในสายตาของรพินและบุญคำซึ่งแลไปเห็นพร้อมๆกันหน้านั้นทรงเหลี่ยมคางกว้างเล็กน้อยผมดำยาวตาวาวเหมือนมีดวงไฟเข้าไปจุดอยู่กลีบริมฝีปากหนาแต่ก็เย้ายวนทว่าเขี้ยวขาวโผล่แซมออกมาพ้นริมฝีปากเป็นใบหน้าที่สวยอย่างน่าสยองเหมือนภาพวาดแบบแอบสแตรกรูปร่างเรือนกายก็คืออิซาเบลแน่ๆแต่เฉพาะใบหน้านั้นไม่ใช่ขณะนี้กำลังขยายยิ้มอวดเขี้ยวยันตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนชะโงกเข้ามาที่เขาและบุญคำซึ่งนอนกระซิบกระซาบคุยกันอยู่สิ่งแรกที่กระทำก็คือยกมือขึ้นชี้มาที่หน้าของบุญคำก่อนโดยไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นนอกนั้นก็วางมือลงบนไหล่ของรพินอาการเหมือนจะดึงแค่เบาๆเท่านั้นร่างทั้งร่างของเขาก็ถูกพลิกหงายทันทีเป็นพลังแรงที่เกินกว่าอิซาเบลจะมีหรือกระทำเช่นนั้นได้ง่ายๆบุญคำอ้าปากจะร้องแต่ก็ร้องไม่ออก
จะเอื้อมแขนไปฉุดกระชากตัวเจ้านายชิงกลับคืนมาก็กระดิกไม่ได้เมื่อลากระพินเข้าไปชิดแล้วก็ยังชะโงกตัวเอื้อมมือมาเขกกะโหลกของตะพรานเท่าดังโป๊กความรู้สึกของแกชาไปหมดทั้งตัวเพราะมังเอกนั้นระพินสะกดลมปราณนิ่งและมองดูสิ่งวิกลวิการนั้นอย่างวางขันติเขาไม่ได้ขัดขืนใดๆทั้งสิ้นแต่เปิดตามองจ้องดวงหน้าประหลาดนั้นก็ก้มลงจ้องมองดูเขาโอบกอดร่างเขากระชับแน่นโดยมีร่างกายไก่เกิดขึ้นมาทับอยู่กึ่งหนึ่งเมื่อเพศภัยศัตรูแวดล้อมอยู่รอบกายของท่านท่านก็พึงควรแสวงหามิตรและก็ที่พึ่งไม่ใช่เหรอปุจฉาผ่านออกมาจากริมฝีปากนั้นเท่าที่เขาเห็นและก็ได้ยินแต่ได้ยินทางกระแสจิตมากกว่าระบบสวดประสาทปกติข้างบุญคำนั้นไม่ต้องหันไปดูให้เสียเวลาเราพินตระหนักแน่ว่าถูกอำนาจเหนือโลกภูมิศาสตร์สะกดตรึงไว้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะจิตเขายิ้มให้ใบหน้าที่ก้มลงมาต่ำจนเกือบจะชิดนั้นก็จริงแต่เราเป็นมิตรต่อผู้ที่ปรารถนาในความเป็นมิตรกับเราไม่ใช่เฉพาะเพื่อหวังประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นประจักษ์หรือยังล่ะว่าแม้ท่านจะมีกองจักรของเทพเจ้าผันเป็นอาวุธปกป้องตนอยู่ในขณะนี้เราก็ยังมีทางแทรกเข้ามาจนได้โดยอาศัยผ่านร่างกายของเพื่อนมนุษย์ในคณะของท่านเองเป็นสื่อเธอเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รอบรู้มีฤทธิ์และก็ไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายเธอจึงทำเช่นนี้ได้แต่ขอเตือนว่าเนี่ยเป็นสิ่งอุตริไม่บังควรจะกระทำเราก็ไม่ได้จู่ลู่ล่วงเกินเราได้ทักทายและก็แสดงอาการคารวะต่อเธอแล้วณเวลาแรกที่ได้เข้ามาถึงที่นี่ริมฝีปากนั้นยิ้มกว้างออกไปอีกประกายแสงเนตรอันโชติช่วงค่อยๆหรี่ลงเหลือไว้แต่ความคมวับวาวเหมือนดาวอังคารพรานท่านเป็นผู้รู้ประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติรู้ละเว้นในสิ่งควรละเว้นอันหาได้ยากยิ่งในมวลมนุษย์สิ่งนี้แหละที่ก่อให้เกิดบารมีและก็โลกิยญาณเรามิได้มารบกวนรังควานท่านอันใดหรอกแต่จะบอกให้ท่านได้ทราบว่าสตรีผมแดงที่เรามาเข้าอาศัยสิงอยู่ช่วยขณะผู้นี้ดวงชะตาของนางคืนนี้จะถึงคาดในช่วงแรกแห่งการดำรงชีพเยี่ยงมนุษย์แต่ก็ยังมีข้อต่อรองที่จะยืดมรณการของนางออกไปได้อีกช่วงหนึ่งนาน10ขวบปีมนุษย์ท่านเลือกเอาได้ว่าจะให้นางสิ้นสุดเทคืนนี้หรือจะยืดมรณการไปในช่วงหลังแม้จะอยู่ในภาวะที่ตนเองกำลังล่องลอยอยู่ในโลกพิเศษส่วนหนึ่งระพินไพรวันรู้สึกชาดิกไปทั้งประสาทในคำบอกนั้นเธอจงรู้ไว้เธอว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่เฉพาะแต่สตรีผมแดงผู้นี้เท่านั้นแม้แต่ใครสักคนหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของเราเราก็จะยอมให้เขาพลาดจากเราไปไม่ได้ตัวเราเองยอมตายแทนซะดีกว่าจงบอกให้รู้ถึงข้อต่อรองของเธอเถิดท่านจะทำให้แก่เราหรือแม้แต่จะแลกด้วยชีวิตของเราเองก็ตามบอกหน่อยสิเพื่ออะไรสตรีคนเดียวในคณะที่จะถึงการสังขารแตกดับท่านกล้าที่จะเอาชีวิตตนเองเข้าไปแลกทีเดียวเหรอเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นแหละเกียรติยศของเราผู้เป็นมกุเทศนำทางที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตในความดูแลตลอดเส้นทางนี่นางผู้อาศัยร่างของอิซาเบลอยู่ในขณะนี้หัวเราะเบาแล้วอีก10ขวบปีมนุษย์ที่นางจะต้องแปลสภาพละจากมนุษย์โลกล่ะท่านมิตามไปร้องขอต่อมัจจุราชอีกระนั้นเหรอหลังจากนี้ไปแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพ้นจากความรับผิดชอบของเราก็เป็นเรื่องของนางเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเกี่ยวข้องร้องขอชีวิตนางต่อผู้ใดอีกทั้งสิ้นฉะนั้นจงฟังให้ดีนี่คือสิ่งที่เราจะเสนอเป็นข้อแลกเปลี่ยนเรากำลังรับฟังอยู่มาดแม้ว่าพ้นเหตุการณ์ภายในคืนมหาวิบากนี้ไปได้ใบหน้านั้นก้มลงมาจนริมฝีปากเคลียแนบใบหูเขากระซิบท่านจงหาทางโค่นล้มไซใหญ่ต้นนี้เสียโค่นให้ยอดหักลงมาราบกับพื้นอย่าให้งอกเงยขึ้นมาได้อีกเลยทำลายไซใหญ่ต้นนี้ให้พินาศทำได้ไหมขอย้อนถามบ้างว่าเพื่ออะไรเราต้องทานคำสาปจากเทพเจ้าเบื้องบนให้มาทนทุกข์ทรมานเฝ้าสายใหญ่นี้อยู่หลายร้อยขวบปีมนุษย์แล้วตราบใดที่สายใหญ่ต้นนี้ยังแผ่กิ่งก้านสาขายืนยงคงอยู่เราก็จะต้องเฝ้าอยู่ณที่นี้ตลอดไปถ้าแม้ว่าสายต้นนี้ถึงการพินาศล้มลงมาราบกับแม่ธรณีเมื่อใดเมื่อนั้นเราจะได้กลับคืนสู่ภพเดิมโปรดเธอพรานช่วยเราด้วยแล้วเราจะช่วยท่านภพภูมิเดิมของเธออยู่ที่ใดเนมินทรบรรพตฝั่งตะวันตกของขุนเขาไกลลาดไกลพ้อนอน
นางชี้มือไปทางตะวันตกขอทราบนามและก็สถานภาพเดิมของเธอถ้าบอกเราได้อย่าให้เราบอกแก่ท่านในอดีตหนหลังของเราเลยศักดิ์เดิมของเราเสมอด้วยเทวนารีองค์หนึ่งแต่ประพฤติพลาดผิดมีโทษมหันต์พระมหาเทพจึงลงโทษสาปเราลงมาให้เป็นนางมารทนทุกข์ทรมานเฝ้าอยู่ที่โคนไทรต้นนี้คำสาปจะหลุดพ้นต่อเมื่อไทรใหญ่นี่ล้มลงช่วยเราด้วยเถิดพรานแล้วเราจะช่วยไม่ให้สตรีผมแดงผู้นี้กลายเป็นกองกระดูกภายในราตรีนี้ตกลงเราขอให้สัจจะแก่นางในข้อแรกเปลี่ยนนี้เขาตอบอย่างปราศจากข้อลังเลริมฝีปากอุ่นๆจุ่มพิษมาที่แก้มของเขาแผ่วเบาแล้วต่อมาใบหน้านั้นก็ซบนิ่งลงกับแผ่นอกเขารบพินนอนนิ่งอยู่อึดใจใหญ่จากนั้นก็ค่อยๆประคองใบหน้าที่ซบอยู่กับอกเขาขึ้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดวงตาอันปิดสนิทคู่นั้นลืมสว่างเป็นใบหน้าของอิซาเบลคนเดิมหล่อนมีอาการงุนงงเหมือนคนเพิ่งถูกปลุกอุทานออกมาเบาๆว่าเอ๋ลับเพียนมีอะไรเหรอพรางไม่ผมแดงก็ชันกายขึ้นเหลียวมองไปรอบๆสีหน้าตื่นร้องออกมาเบาๆต่อมาว่าอะไรการนี้ฉันพามาอาศัยอกคุณเป็นหมอนรองนอนไปเสียแล้วเหรอขอโทษทีหลับสนิทไม่ได้ตั้งใจเลยขณะที่อุทานหล่อนขยับกายห่างเข้าออกมาเล็กน้อยอย่างเกรงใจแต่รพินจับต้นแขนไว้ดึงให้นอนลงใกล้ๆตามเดิมแล้วก็กดศีรษะของหล่อนให้นอนหนุนที่หัวไหล่เขากล่าวเรียบๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าไม่มีอะไรหรอกเบลคุณนอนละเมอไปนะคงจะฝันร้ายนอนต่อไปเถอะผมอยู่ข้างๆคุณนี่พวกเราก็อยู่ทุกคนเอ้านอนหนุนไหล่ผมนี่แหละไม่เป็นไรหรอกอิซาเบลยังไม่สั่งงงเมื่อเขาเอื้อมมืออีกข้างนึงมากดที่ศีรษะของหล่อนให้เอ็นลงนอนตามเดิมหล่อนจึงซุกใบหน้าเข้าไปที่หัวไหล่เขาไม่ใช่ซุกเฉยๆยังกอดไว้อีกพึมพำออกมาคืนนี้คุณกรุณาฉันเหลือเกินก็คุณบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าทิ้งคุณคืนนี้หล่อนหลับตากอดเขาแน่นกระซิบถามว่าคุณคอยอย่างชั่วแล้วเหรอฉันปิดสวิตช์ไปเลยหลับยังกระตายเพิ่งจะมารู้สึกตัวเอาเดี๋ยวนี้เองถ้าอย่างนั้นก็หลับต่อจนกว่าจะถึงเวลาตื่นขึ้นมาเพื่อจะวิ่งเบลหัวเราะวิ่งไปไหนวิ่งหนีความตายน่ะสิคืนนี้ดูคุณแปลกไปมากนะก็ไม่แปลกอะไรหรอกผมก็คือรพินไพรวันคนเดิมนั่นแหละฉันฝันร้ายไปจริงๆฝันว่ามีอะไรน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินมันมาลายล้อมลุมกัดถึงฉีกเนื้อฉันหลุดเป็นชิ้นๆในฝันฉันกรีดร้องเรียกหาให้คุณช่วยแล้วผมก็ช่วยคุณได้ทันหรือเปล่าล่ะในฝันน่ะไม่รู้สิฉันตกใจตื่นเกินเสียก่อนตอนที่คุณประคองนะฉันคืนนั้นแหละแล้วก็พบว่าฉันมานอนทบอยู่ในอกคุณโอ้ยฉันไม่เคยฝันร้ายน่ากลัวถึงขนาดนี้มาก่อนเลยอย่าทิ้งฉันนะคืนนี้ไม่ว่าคืนนี้หรือว่าคืนไหนผมก็ไม่ทิ้งคุณหรือว่าพวกคุณหรอกแต่ถ้าเราจะจากกันไปแล้วก็ขอให้คุณไปพูดประโยคนี้กับคนอื่นเถอะนะขณะที่เขากระซิบกับเบลได้ทดลองยื่นมืออีกข้างนึงไปคลำตัวบุญคำซึ่งนอนอยู่ข้างๆฝ่ามือไปกระทบอกของแกและรู้สึกว่ามือของแกทั้งสองจับมือเขาบีบเป็นสัญญาณเหมือนจะบอกให้ทราบว่าบัดนี้ตัวแกเองได้สติรู้สึกตัวได้ดีแล้วจากภาวะที่นอนแข็งทื่ออย่างคนต้องมนต์สะกดอยู่เมื่อครู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าสู่ความสงบราบคาบอีกครั้งณราตรีอันแสนจะยาวนานสำหรับผู้ที่หลับตื่นๆประสาทสัมผัสคอยเฝ้าระมัดระวังสำเนียกภัยที่จะมาในรูปแบบต่างๆอันไม่อาจจะคาดการได้ถูกต้องแน่ชัดลงไปส่วนคนที่สามารถหลับสนิทไปได้ตลอดก็นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีอย่างที่สุดราตรีเดียวกันและเวลาทึ่งตรงกันนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทิพยานเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ว่าทั้ง3ฝ่ายที่กระจัดกระจายกันออกไปคนละทิศละทางฝ่ายใดตกอยู่ที่ไหนและในสภาพใดบ้างคณะของรพินก็ได้มาหยุดพักนอนเตรียมตัวระวังพร้อมอยู่เหนือฝั่งคูเมืองโบราณใกล้โคนไทรใหญ่ดังได้พรรณนามาแล้วด้วยประการฉะนี้รอคอยเหตุการณ์หรือมิฉะนั้นก็รอแสงตะวันของเวลาเช้าเข้ามาเยือนคณะของฝ่ายเชษฐาพักนอนกันยังตำแหน่งเนินสูงเหนือปลักโคลนดูดที่ได้กู้ชีวิตเจ้าด้วนขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งในขณะนี้ทุกคนในคณะหลับกันไปหมดแล้วด้วยความอ่อนเพลียหนักเช่นกันเหตุเพศภัยที่จะรุกล้ำเข้ามานั้นทุกคนในคณะพอจะเบาใจได้
เนื่องจากอย่างน้อยก็ยังมีเจ้าด้วนซึ่งย่อมจะมีสัญชาตญาณในการสัมผัสรับรู้ได้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านใกล้หรือผ่านไกลบริเวณที่พักทำหน้าที่เป็นยามคอยเตือนเหตุให้อันไว้วางใจได้เหนือกว่าความรอบรู้ความชำนาญของพรานคนใดทั้งสิ้นเพราะมันคือสัตว์ป่าอยู่แล้วซ้ำยังแสนรู้มาจงรักภักดีแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อกลุ่มมนุษย์ที่เคยให้ความเมตตาเป็นมิตรกับมันและก็ยังได้มีอาการแสดงออกให้ทุกคนทราบว่ามันเองก็พร้อมที่จะออกนำติดตามค้นหาดารินอันเปรียบเสมือนเจ้านายของมันโดยตรงในทันทีที่คณะทุกคนพร้อมจะออกเดินทางได้ซึ่งก็ต้องหมายความถึงรอให้สว่างเสียก่อนทางด้านของเชษฐานั้นการเวลาอันตรงกันนี้ตกอยู่ในภาวะสงบเงียบนานอินกับขยินก่อไฟไว้เพียงแค่สองกองเท่านั้นอีกประการหนึ่งเฉพาะตัวเชษฐาเองและครูพรานนานอินก็มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในสิ่งอาถรรพ์ประหลาดที่เชษฐาเองเป็นผู้พบเห็นและได้มานั่นก็คืองูเห่าสองตัวที่ต่างฝ่ายต่างกลืนกินหางกันและกันจนกลายเป็นบ่วงวงกลมซึ่งนานอินยืนยันว่าสิ่งนั้นก็คือนาคบาทอันเทพีแห่งบาดาลเป็นผู้หยิบยื่นมาให้แก่ท่านหัวหน้าคณะเพื่อใช้แก้เวทมนต์กาลีทั้งปวงที่จะเข้ามาเบียดเบียนราวีคืนนี้ไม่มีใครในคณะเกรงต่อฤทธิ์เดชของจอมผีดิบมันไตรถ้าจะมีก็แต่เฉพาะความห่วงกังวลต่อน้องสาวคนเล็กของคณะที่หายสาบสูญไปอย่างชนิดยังตามร่องรอยไม่พบเท่านั้นอันจะเป็นภาระหนักต่อไปในวันรุ่งขึ้นทางด้านดารินวราฤทธิ์นั้นก็เป็นการเวลาที่หล่อนกระเซาะกระเซิงมาอย่างเด็ดเดี่ยวเดียวดายภายหลังเมื่อหลงพลัดจากคณะของพี่ชายและได้มาพักกายหนุนท่อนไม้แทนหมอนนอนไพรตามลำพังในดงกล้วยป่าบอบช้ำทุกทรมานทั้งกายใจจนสุดที่จะยืนคงชีพอยู่ต่อไปได้อาศัยน้ำใจอันกล้าหาญเฉียบขาดปณิธานอันแน่วแน่ที่จะติดตามคนรักให้พบเท่านั้นที่สร้างพลังงานส่วนพิเศษขึ้นมาให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความยากแค้นลำเค็นโดยไม่ระย่อฝากโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองไว้กับเทพพยดาฟ้าดินและกุศลผลบุญครั้งเก่าถ้าหากจะยังมีอยู่บ้างและคนเรานั้นทันลงปรงใจได้เด็ดเดี่ยวแล้วว่าตายที่ไหนก็ตายกันปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดสิ้นหล่อนไม่พรั่นพรึงวันระย่อต่อสิ่งใดอีกแล้วและณการเวลาเดียวกันนี้ราชสกุลสาวได้มาพักนอนอยู่ในหมู่โขดหินก่อนหน้าที่เจ้าจอมผีดิบขมังเวทจะมาปรากฏกายให้เห็นและได้มาบอกเล่าถึงอดีตชาติความเป็นมาแต่หนหลังบรรพกาลนานแสนนานให้หล่อนทราบทั้ง3จุดห่างกันออกไปคนละทิศและไกลเกินกว่าที่จะระแคะระคายใดๆถึงกันได้เลยไม่ว่าจะเสียงปืนหรือเสียงระเบิดไม่รู้ความเป็นไปของแต่ละฝ่ายได้เลยเปรียบเสมือนมีม่านกำอันดำสนิทมาบดบังไว้ทุกฝ่ายตกอยู่ในห้วงทุกข์ไปคนละลักษณะมีจิตใต้สำนึกส่วนลึกกระวนกระวายผูกพันเกี่ยวโยงไปถึงกันและกันประดุดสายโซ่รพินนั้นคิดลาก่อนคุณหญิงยอดรักลาครั้งนี้คงไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นหน้ากันอีกแล้วขอให้คุณหญิงจงมีชีวิตอย่างเป็นสุขไปตลอดและลืมพรานป่าผู้อาภัพคนนี้เสียดารินก็คิดรพินเธออยู่ที่ไหนฉันกำลังจะสิ้นลมปราณอยู่แล้วในการกระเสือกกระสนเพียรพยายามติดตามหาเธออยู่ในขณะนี้และบัดนี้แม้ชีวิตฉันเองจะรอดไปได้หรือไม่ก็ยังไม่ทราบเชษฐาและอนุชาก็คิดน้อยน้องต้องพลัดพรากตกไปอยู่ที่ใดในขณะนี้ขอให้เทพพยดาอารักษ์ปกปักพิทักษ์น้องไว้ก่อนเถิดพี่กำลังบุกบั่นค้นหาน้องอยู่สาเหตุวิบัติเคืองเขียนทุกยากในคราวนี้มันมาจากที่น้องไปหลงรักเจ้าพรานป่าตามสักคนนั้นเข้าคนเดียวเท่านั้นพี่ทั้งสองจะลำบากยากแค้นปานใดไม่ว่าขอให้น้องจงรอดปลอดภัยเถิดทุกฝ่ายยังมีลมหายใจอยู่ด้วยความหวังแต่เป็นความหวังแห่งจุดหมายปลายทางที่เลื่อนลอยเหลือประมาณเห็นชัดแต่เฉพาะมหาพิบัติภัยและมรณการเท่านั้นที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ทุกฝ่ายก็สละแล้วในทุกรูปแบบและก็พร้อมที่จะฮึดสู้จนลมหายใจห้วงสุดท้ายใช้สติปัญญาความสามารถและจิตใจอันเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นเครื่องแก้ปมปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละเปลาะท่ามกลางป่าดิบดงดำหลงสำรวจอันเป็นโลกลี้ลับอีกโลกหนึ่ง
ซึ่งโลกภายนอกไม่มีโอกาสจะเข้ามาล่วงรู้รับทราบด้วยอย่างเด็ดขาดรับพินอยู่ในภาวะเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นไปได้อีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้ฝ่ามืออันเล็กเย็นเฉียบของตะพานเท่าก็สอดลอดแบลงเก็ตผืนใหญ่ที่เบลโหมให้เขาหมิ่นๆเข้ามาจับที่หลังมือเขาอันวางราบอยู่กับพื้นขณะนั้นเองอิสาเบลก็ยังนอนตะแคงหน้าหนุนไหล่เขาลมหายใจรวยๆเป่าซอกคออุ่นเป็นจังหวะสม่ำเสมอแสดงว่าหล่อนหลับสนิทประสาททุกส่วนของเขากลับคืนมาอย่างรวดเร็วทันทีจากการจับมือโดยบุญคำสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางโสตสัมผัสเป็นเสียงหัวเราะแหบต่ำพร่าๆแว่วมาในความเงียบสงัดมันดังแผ่วเบาออกมาจากความมืดที่แวดล้อมอยู่รอบปางพักทุกทิศทุกทางครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นอุปทานแต่ก็ไม่เชิงเพราะถ้าเป็นอุปทานหรือหูสำเนียกแว่วไปเองบุญคำก็คงไม่ยื่นมือของแกมาจับข้อมือเขาไว้ซึ่งในขณะนี้แกค่อยๆบีบจนกลายเป็นกำแน่นและก็ยังเขย่าเบาๆเชิงปลุกเขาบีบมือตอบส่งสัญญาณว่ารู้สึกตัวแล้วแต่กำลังนอนนิ่งเฉยเงี่ยหูต่อไปแล้วม่านตาก็ค่อยๆเผยขึ้นแสงสว่างสลัวๆภายในบริเวณปางพักยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแปลว่ากองไฟที่ก่อไว้ถูกเติมเชื้ออยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มอดดับจากจันและพวกลูกหาบที่อยู่เวรยามในขณะนี้พวกที่อยู่เวรยามจะต้องไม่มีใครหลับแน่ๆสำเนียงที่คุ้นหูของระพินที่สุดนั้นดังอยู่ช่วงนึงแล้วก็ขาดหายไปนายเฉยไว้ได้ยินแล้วทั้งสองบ่าวนายคงใช้สำเนียงกระซิบแบบผีเช่นเดียวกันถ้างั้นบุญคำก็หูไม่ฝาดตอนนี้ยามของจันกะเจ้าตาบแล้วก็ลูกหาบอีกคนใช่ไหมใช่ดูซิว่าสองคนอยู่ที่ไหนพรานใหญ่สั่งแผ่วๆโดยที่ยังไม่ขยับใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็พร้อมแล้วอันเป็นธรรมชาติประจำตัวมือขวาของเขาผงกหัวขึ้นมองไปรอบๆไอ้จันกะไอ้ตาบยืนอยู่ใกล้ๆกันตรงกองไฟด้านโน้นไอ้สองคนนั่นคงจะได้ยินเหมือนกันดูให้ดีมันออกนอกบริเวณกองไฟที่เราก่อไว้หรือเปล่ามันกำลังยืนดูเหมือนจะปรึกษาอะไรกันอยู่นะอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งทำอะไรขึ้นทั้งนั้นเฉยๆอยู่ตรงนั้นแหละสังเกตไว้ให้ดีบุญคำครึ่งนั่งครึ่งนอนเฝ้าจับมองอาการของลูกน้องทั้งสองตามคำสั่งของเขาอยู่เช่นนั้นส่วนรพินนอนลืมตามองขึ้นไปบนความดำมืดของอากาศเบื้องบนเฉยๆครั้นแล้วสำเนียงหัวเราะแบบพ่อมดชนิดนั้นก็แว่วมาอีกประเดี๋ยวมันก็ดังมาจากด้านเหนือฝั่งลำห้วยหลังปางพักประเดี๋ยวมันก็ดังมาจากฝั่งใต้แล้วก็ย้ายไปทางตะวันออกตะวันตกฟังดูมันรอบด้านไปหมดประหนึ่งมีลำโพงติดอยู่ตามยอดไม้ทุกทิศแล้วก็ปล่อยเสียงให้ออกมาทีละลำโพงและเสมือนจะเป็นเสียงที่จะให้เฉพาะผู้ที่ตื่นรู้สึกตัวอยู่ในขณะนี้เท่านั้นที่ได้ยินเพราะมันไม่ได้ดังมากนักเพียงแต่แผ่วๆเหมือนลมพัดผ่านโพรงหินของหลุมศพเท่านั้นสภาพของมันไม่ได้ดังติดต่อกันเนิ่นนานหยุดๆหายหายในบริเวณที่พักนอนของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดนอกจากรพินกับบุญคำแล้วทุกคนยังอยู่ในภาวะหลับสนิทไม่ได้ยินยนอะไรทั้งสิ้นบัดนั้นเองบุญคำที่เฝ้ามองดูอากัปกิริยาของทั้งสองคนอยู่ก็ดึงกายพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วมือคว้าปืนปากก็แหกตะโกนออกไปว่าเฮ้ยไอ้สองคนนั่นอย่าออกนอกเขตดิวะไม่เพียงแต่ตะโกนเท่านั้นบุญคำชูปืนขึ้นสูงเหนียวไกลเสียงลูกซองระเบิดบึ้มกึกก้องขึ้นกลางราตรีอันเยียบไปด้วยเงื้อมเงาของปริศนารพินดึงกายขึ้นนั่งในพริบตาอาการเช่นนั้นทำให้อิซาเบลที่หนุนไหล่เขาอยู่หลุดพ้นไปจากอกและใครต่อใครในฝ่ายนายจ้างที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่ก็ถูกปลุกขึ้นพร้อมๆกันจากเสียงตะโกนและก็เสียงปืนจากบุญคำใครจะกำลังตระหนกสับสนอย่างไรเพราะเสียงปืนไม่ทราบได้แต่เท่าที่รพินเห็นอยู่ในขณะนี้ทั้งจันและตาบยืนชะงักตัวโกงจากอาการที่กำลังจะก้าวออกไปสู่ป่าอันดำมืดหลังกองไฟอันเป็นเขตนอกปริมณฑลที่เขากำหนดทั้งสองบ่าวนายที่รู้สึกตัวมาก่อนล่วงหน้าแล้วบัดนี้กระโดดลุกขึ้นยืนพร้อมกันบุญคำนั้นในมือถือลูกซอง5นัดที่ควันยังฉุยจากปากกระบอกรพิน M16 ลำกล้องสั้นแบบคอมมานโดที่เขาเอามายึดไว้ใกล้ตัวก่อนลงนอนขณะที่เขาก้าวสวบๆออกไปนั้นตักคำเล่นฉิวออกไปได้แล้วถึงตัวจันแล้วก็ในตาบกระชากไหล่ทั้งสองเซหลุนๆกลับเข้ามาพร้อมกับตวาดกล้องมึงสองคนจะออกไปไหนกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้นะจันถูกดึงเสียจนตัวหมุนส่วนตาบนั้นกำลังแรงจากการกระชากของบุญคำเซไปสะดุดกองฟืนล้มก้นกระแทกอาการของคนทั้งสองอยู่ในสภาพมึนงงคล้ายคนที่เพิ่งจะรู้สึกตัวทำหน้าลอกแหลกยังไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นส่วนทางด้านฝ่ายนายจ้างเพนตูมตามกันขึ้นยืน
และชนกันจ้าละวันไปหมดในขณะนี้อิซาเบลซึ่งหลุดพลาจากการนอนซบไหล่รพินหันไปตะคุบเอ็ม16ประจำมือที่วางไว้ด้านศีรษะสเตลลี่และคิดอันมีอาการไม่สบายเมื่อหัวค่ำหัวชนกระแทกกันอย่างแรงขณะที่ต่างคนต่างตะดีตะลานขึ้นมาอย่างคนฝันร้ายส่วนคริสติน่าและเชิดวุฒิกระโดดขึ้นยืนได้อย่างฉับไวที่สุดเยี่ยงคนที่รอคอยวินาทีสำคัญอยู่แล้วปืนประจำมือปากกระบอกเฉียงสูงขึ้นลูกหาและพรานของรพินทุกคนบัดนี้ก็ฮือกันขึ้นยืนทั้งหมดเพียงแต่ว่าพวกนั้นไม่มีเสียงโวยวายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเสียงตะโกนร้องทักถามจากฝ่ายนายจ้างและเสียงด่าขโมงโฉงเฉงของมุนคำที่มีต่อจันและตาบในขณะนี้เท่านั้นรพินก้าวยาวๆเข้ามาถึงตัวในตาบที่ยังเค้เก้อยู่เหนี่ยวต้นแขนให้ยืนขึ้นมาในขณะที่บุญคำก็หันกลับไปตบฉาดเข้าที่หน้าของจันเหมือนจะเป็นการปลุกประสาททางด้านหลังสเตลลี่คิสอิซาเบลคริสและเชิดวุฒิรวม5คนบัดนี้ยืนในลักษณะเตรียมพร้อมจ้องมองมาเป็นตาเดียวพร้อมกับลำไฟฉายอีกหลายดวงที่สาดจ้ามารวมจุดตรงบริเวณเกิดเหตุคนเหล่านั้นดูเหมือนจะรอฟังข่าวอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกลูกหาบก็ยืนกระจายกันอยู่ในตำแหน่งต่างๆอย่างคนที่คุ้นเคยกับเหตุการณ์มาดีแล้วไม่ได้มีใครพลุกพล่านแม้จะตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นตาบรพินถามต่ำๆจ้องหน้าในตาบหน้างงเอามือตบขมับตัวเองย้อนถามมาว่าเสียงปืนตะเกียใครยิงอะไรขึ้นครับนายกูที่ยิงถ้ากูไม่ยิงถ้าไม่วิ่งมากระฉากมึงทั้งสองคนเนี่ยป่านนี้พวกมึงก็พากันเดินออกนอกเขตไปแล้วมึงเป็นอะไรกันไปวะเนี่ยเสียงบุญคำตะคอกมาจันอ้าปากบอบอกตะกุกตะกักว่าฉันว่าฉันกับเจ้าตาบยืนฟังเสียงอะไรอยู่เฉยๆนะไม่ได้ออกไปไหนสักนิดฟังเสียงอะไรมึงสองคนได้ยินยังไงตะพรานเท่ากระชั้นถามต่อมาเลียวปรือในขณะที่รพินจ้องหน้าทั้งสองเขม็งฉันกับเจ้าตาบได้ยินเสียงคล้ายๆแมมเบลมาร้องให้ช่วยอยู่หลังโคนไม้โน่นก็ยืนฟังอยู่เฉยๆจะจับให้แน่ชัดไม่ได้กล่าวออกไปเลยบุญคำสะบัดอะไรออกมาคำหนึ่งมองหน้ารพินจอมพรานเม้มริมฝีปากเกือบจะเป็นเส้นตรงก็รู้อยู่แล้วว่าแมมเบลนอนอยู่ในที่พักของพวกเจ้านายนั่นแล้วจะมีเสียงของแมมเบลดังออกมาจากโคนไม้นอกกองไฟได้ยังไงถึงว่าสินายในตาบอุบอิบเกาหัวผมสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถึงได้ยืนฟังอยู่ให้แน่ๆไม่ได้เดินออกไปสักหน่อยแล้วอยู่ๆพี่ขำก็เล่นมากระชากจนหัวคำเมนร้องด่าอึงอยู่นี่แหละมึงสองคนโดนอะไรเข่าแล้วนี่ดีว่ากูกับนายตื่นขึ้นมาทันแล้วก็มองเห็นไม่มึงเสร็จไปแล้วถอยเข้าไปถอยเข้าไปลึกๆนู่นไม่ต้องออกมายืนอยู่ตรงกองไฟริมสุดนี่กูก็ได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินเสียงไอ้มันไตรมันหัวหล่อเยาะมาไม่ได้ยินเสียงแหม่มสักกันหน่อยเฝ้าดูมึงสองคนอยู่ตั้งนานแล้วหะแหลงนึกว่าจะได้ยินเสียงมันหัวเราะเหมือนกันแต่ดันเสือกได้ยินเป็นเสียงแหม่มไปชิบจันกับในตาบตาค้างทำหน้าปั้นยากที่สุดบุญคำเอามือผลักใส่ทั้งสองให้เดินร่นเข้ามาระพินคงยืนสงบกับที่ขณะนั้นเสียงของคิดกับสแตนลีย์ก็ดังตะโกนมาว่ามีอะไรระพินเขายังไม่ได้ตอบในทันทีนั้นแต่โบกมือขึ้นเป็นสัญญาณว่าได้ยินเสียงร้องถามนั้นและยังไม่อยู่ในภาวะที่จะตอบระยะระหว่างเขาและนายจ้างขณะนี้ห่างกันเพียงแค่ 9-10 เมตรเท่านั้นและอันเนื่องจากที่เขาไม่ตอบในทันทีนั้นเองทำให้ทั้ง4คนขยับจะเดินปรีออกมานอกบริเวณรพินจึงร้องบอกไปห้าวๆว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งออกมาคำสั่งของเขาในภาวะเช่นนี้ศักดิ์สิทธิ์พอใช้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งเชิดวุฒิที่กำลังจะเดินเข้ามาทั้งกลุ่มหยุดชะงักในทันทีและทั้งหมดจ้องมาที่ร่างแกร่งเกรงของเขาเป็นตาเดียวเพื่อจับปฏิกิริยาความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะจิตทั้งที่ทุกคนในแคมป์ลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมแล้วยังไม่ทราบว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นรับพินไพรวันฉายไฟในมือออกไปยังราวป่าเบื้องนอกทันทีที่ลำแสงของไฟส่องสัตว์พุ่งปราดออกไปเท่านั้นเลือดในกายของทุกคนที่แลไปเห็นก็แทบจะจับกันเป็นก้อนแข็งแม้จะมีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ก่อนแล้วซากของไอ้ผีดิบนับอายุไม่ได้ตนหนึ่งยืนตระหง่านอยู่ยังโคนไม้ใหญ่ยังไม่มีอะไรเป็นที่หลบกำบังเลยห่างออกไปแค่ 7-8 เมตรเท่านั้นเป็นซากที่ไม่สมบูรณ์นักเพราะมีแต่ลำตัวแขนขาแต่ศีรษะไม่มีเสียงผู้ลูกหาบที่ยืนอยู่ใกล้ๆเขาร้องเฮลขึ้นมาอย่างตกใจแล้วก็ผวารวนเรไปขณะหนึ่งรพินกลาดไฟฉายละเรื่อยไปด้วยสติอันพร้อมมูลช่วงระยะที่ห่างกันแค่หนึ่งวามีอีกตัวหนึ่งยืนเสียเขี้ยวประดุดซากมัมมี่
และเมื่อกวาดต่อไปอีกก็เห็นพวกมันมาเข้าแถวยืนรายล้อมไว้ทั้งแถบแล้วไฟฉายช่วยกันฉายหมดทุกด้านเขาร้องบอกไปยังทุกคนให้ได้ยินดังลั่นทั่วไปบัดนั้นเองไฟฉายในมือของแต่ละคนก็สาดจ้าออกไปทุกทิศทุกทางโอ้ my god อิสเบลอุทานออกมาแผ่วเบาสเตนลีย์แยกเขี้ยวรีตาลงคิดยกไรเฟิลประจำตัวขึ้นประทับไหลคริสปลดห้ามไกเอ็ม16ส่วนเชิดวุฒิหยิบพลุไฟแล้วก็ระเบิดเพลิงขึ้นมาถือรอบด้านทุกทิศที่ลำไฟฉายสาดส่องออกไปอักขันตุกะผู้มาเยือนในยามราตรีสงัดกลางดึกดูเหมือนจะนับจำนวนไม่ถ้วนเข้าแถวตีล้อมเป็นวงกลมทุกทิศทางยกเว้นทางด้านเดียวคือด้านหลังของต้นไทรซึ่งไม่ปรากฏว่ามันตนใดจะโผล่ออกมาทางด้านนั้นแต่ละซากกระรุ่งกระริ่งไม่มีส่วนของกายอันเคยเป็นมนุษย์ครบถ้วนนักมันจะขาดขาดหายไปในบางส่วนซึ่งชวนให้สยดสยองหวาดเสียวยิ่งขึ้นผีตายซากโผล่ขึ้นมาจากนรกอย่างใดก็อย่างนั้นทุกคนรอคอยคำสั่งจากเขาเท่านั้นว่าจะให้ยิงหรือดำเนินการอย่างไรและก็แปรรูปขบวนโดยไม่ต้องสั่งการให้เสียเวลาโดยแยกกันยืนคนละจุดหันหลังชนกันหันหน้าออกเผชิญไปยังราวป่าที่มองเห็นอยู่ทุกทิศพวกมันยังยืนนิ่งไม่มีตนใดเคลื่อนไหวแต่อยู่นอกเขตทั้งสิ้นไม่ได้ขยับล้ำเข้ามาเลยระพินบัดนี้เดินช้าๆไปรอบๆอนาบริเวณที่พักสำรวจดูแต่ละตนเหล่านั้นเขากำลังหาซากที่มันไตรเข้าสิงอยู่แต่ก็ไม่พบตนไหนใกล้เคียงเลยทุกตนมีแต่ความน่าเกลียดน่าทุเรศทั้งนั้นไม่มีตนไหนน่ากลัวในสายตาของเขาเพราะบางตนมีแขนทั้งสองกุดด้วนมีแต่ขาเท่านั้นที่ยืนทรงร่างอยู่ได้และหลายๆตนมีทั้งขี้ดินหรือมิฉะนั้นก็หินงอกเกาะติดอยู่แสดงว่ามันเพิ่งจะหลุดออกมาจากสุสานที่เก็บศพมันไตรเขาตะโกนก้องเรียกนามของไอ้จอมนรกออกไปเหมือนจะท้าทายให้มันปรากฏร่างออกมาเงียบกริบไม่มีคำตอบใดๆออกมาเลยและร่างของบริวารเหล่านั้นก็คงสนิทนิ่งไม่ไหวติงราเพียนขออนุญาตยิงคริสติน่าอดรนทนอยู่ไม่ได้ร้องตะโกนมาอย่ายิงให้เปลืองกระสุนเปล่าๆมันแค่มาเยี่ยมดูเราเท่านั้นแหละถึงยังไงมันก็ข้ามเขตกองไฟที่ก่อไว้เข้ามาไม่ได้หรอกมันจะเอายังไงกับเราไอ้พวกนรกแตกพวกนี้คิดร้องก้องออกมาอีกคนอย่างเริ่มจะบ้าดีเดือดบัดนี้อาการป่วยเมื่อตอนหัวค่ำของเขาแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งแล้วรวมทั้งด็อกเตอร์สแตนลีย์ด้วยมันตอบคำถามของคุณไม่ได้หรอกว่ามันจะเอายังไงแต่มันก็พิสูจน์ให้เรารู้ชัดก่อนตะวันขึ้นแล้วนี่ว่าเรามุ่งเข้าหาจุดหมายตรงเป้าไม่คลาดเคลื่อนเลยที่นี่ก็คือดินแดนของมันด็อกเตอร์สแตนลีย์ประโยคหลังเขาตะโกนเรียกนามหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสผมอยู่นี้พร้อมอยู่เสมอจะเอายังไงสั่งมาขอพลุไฟหนึ่งลูกผมต้องการความสว่างในบริเวณนี้ทั้งหมดเพื่อจะได้เห็นมันถนัดมากกว่าไฟฉายขาดเสียงของพรานไพรแค่อึดใจเดียวก็มีเสียงลั่นปังจากพลุไม่ได้มาจากมือของหัวหน้าคณะแต่มาจากมือของเชิดวุฒิที่เตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วแสงสว่างราวกับผีพุ่งใต้โชติช่วงผ่านเหนือศีรษะของรพินไปยังป่าเบื้องหน้าเชิดวุฒิยิงพลุอย่างฉลาดคือไม่ได้ยิงโด่งสูง90องศาขึ้นไปเหนือศีรษะเพราะจะต้องติดกิ่งไม้ด้านบนอันเป็นบริเวณที่พักแน่นอนแต่ยิงเฉียงออกนอกบริเวณกะให้ปะทะกับกิ่งหรือลำต้นไม้ที่ห่างออกนอกบริเวณพอสมควรมันกระทบเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่ในมุม45องศาแล้วดวงไฟที่ให้แสงสว่างราวกระดวงตะวันย่อมก็แผดจ้าขึ้นในบัดนั้นพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกติดกิ่งไม้สูงขึ้นไปด้วยจากแสงสว่างเจิดจ้าราวกับกลางวันนั้นเงาพิศวงทั้งปวงที่แวดล้อมอยู่ในความมืดก็ถูกขับไล่ออกไปทุกคนสามารถมองเห็นสภาพป่ารอบด้านได้ถนัดชัดเจนทุกทิศทางแทบจะไม่มีมุมใดเป็นมุมมืดอยู่อีกในรัศมีที่ห่างออกไป30เมตรโดยรอบเว้นแต่จะมีเงาของต้นไม้ใหญ่ๆบังเท่านั้นอ๋อฮะมันมากันเป็นกองพันเลยนี่วะคิดตะโกนขึ้นถูกต้องตามคำของในนั่นแล้วรอบปางพักเว้นคูเมืองด้านหลังอันมีต้นไทรยืนตระหง่านอยู่ไอ้ผีป่าช้าแตกยกคนมาเรียงแถวหน้ากระดานรูปครึ่งวงกลมหลายล้อมไว้เต็มไปหมดไม่น้อยกว่าร้อยตนขึ้นไปทุกคนเห็นประจักษ์ตาพร้อมกันหมดบุญคำพูดรอดไหลฟันไปยังจันและก็ในตาบที่ยืนตัวแข็งอยู่ข้างๆว่ามึงเห็นไหมตะกี้มึงคงไม่เหลือแม้แต่กระดูกถ้าเสือกโผล่พ้นปริมณฑลออกไประพินถอยมารวมกับพวกนายจ้างของเขาในทันทีนั้นบอกโดยเร็วว่าสงบสติอารมณ์ให้ดีที่สุดครับอย่ายิงให้สิ้นเปลืองกระสุน
มันส่งผลของมันออกมาเพื่อจะล่อให้พวกเรายิงซึ่งยิงไปก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยและถ้ายิงพวกมันล้มลงไปหมดไอ้พวกที่อยู่ในสุสานก็จะแหกกันออกมาอีกกระสุนต่อให้มีมากกว่านี้อีกสัก2เท่าก็ไม่เหลือและเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเราก็จะไม่มีใช้แล้วจะให้ทำยังไงการนี้รอให้มันบุกเข้ามาหรือไงสแตนลีย์ถามแผลบมือกระชับไรเฟิลแน่นจ้องเขม็งแทบตาปะทุผมขอรับรองว่าถ้าเป็นเฉพาะไอ้ซ่าพวกนี้มันจะบุกล้ำเขตเข้ามาไม่ได้หรอกนอกจากจะมายืนรายล้อมอยู่ในวงนอกเท่านั้นมันกำลังทำสงครามประสาทกับเราอย่าหลงกลยิงให้หมดเปลืองกระสุนพวกมันจะมายืนหลอกหลอนอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ก็ให้มันยืนไปแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเราเฉยเสียประเดี๋ยวมันก็ถอยกลับไปเองหรือมิฉะนั้นพอใกล้ๆตะวันขึ้นมันก็ถอยและพรุ่งนี้ตะวันขึ้นเราก็จะตามไปจัดการกับมันแสงสว่างจากพลุที่เชิดวุฒิยิงไว้ยังคงสว่างจ้าอยู่เช่นนั้นและต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในภาวะประจันหน้าอันทำนายไม่ถูกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ณบัดนี้ทุกร่างที่ปรากฏขึ้นอย่างเงียบกริบลึกลับนิ่งเหมือนเสาหินหรือต้นไม้หรือมิฉะนั้นก็ตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่ยังไม่ได้รับการบังคับสั่งให้เคลื่อนไหวลับเพี้ยนตามปกติแล้วเท่าที่ผ่านมาลูกปืนของเราไม่สามารถจะหยุดไอ้พวกนี้ได้เลยแต่ถ้ามันเจตนาตรงเข้าใส่เราเพราะมันเป็นซากที่ปราศจากเลือดเนื้อนอกจากจะเป็นเพียงวัตถุเท่านั้นแต่ถ้าจำไม่ผิดคุณเคยบอกกับพวกเราไว้ว่ากระสุนปืนของพวกเราทุกคนผ่านพิธีไสยศาสตร์ของบุญคำแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองเลยเพราะฉะนั้นฉันขอลองดูสักนัดได้ไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าฉันยิงไปที่ซากพวกนั้นแม่ผมทองถามขึ้นเสียงแผ่วต่ำระพินป้ายหลังแขนขึ้นเช็ดจมูกอันเย็นเฉียบของเขาบอกว่าคุณจะลองดูสักนัดก็ได้คริสถ้ามันไม่ผิดทฤษฎีของทางฝ่ายผมกระสุนที่เข้าพิธีแล้วหากกระทบมันตัวใดตัวนั้นจะล้มลงแล้วก็จะลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแบบเดียวกับหุ่นยนต์ที่ชำรุดมนตราอาคมของมันไตรจะส่งเข้ามาบงการอีกไม่ได้คริสติน่ากระชากผ่านท้าย M16 แบบคอมมานโดเขาหลอดออกในทันทีประทับไหลแล้วเล็งไปยังไอตัวที่หล่อนเห็นว่ายืนอยู่ใกล้ทิศทางของหล่อนมากที่สุดปรับคันมาคับการยิงมาเป็นกึ่งอัตโนมัติแล้วเหนี่ยวไกเสียงกระสุน 5.56 มิลลิเมตรดังระเบิดแหลมแสบแก้วหูสะเทือนไปในคลื่นอากาศยามดึกภายในบริเวณหุบเขาเปรี้ยงเดียวที่กระสุนนัดนั้นแล่นทะลวงบริเวณสวงอกซึ่งเห็นชิ้นส่วนบางส่วนกระจายแวบออกไปทางด้านหลังเหมือนกระสุนเจาะผ่านขอนไม้ซากที่ยืนกองโก้เหมือนใครเอาเงาไม้มาแกะสลักและก็นำมาตั้งในท่าที่ยืนนั้นหงายหลังตึงลงไปกับพื้นในทันทีโดยสภาพอันแข็งทื่อทั้งร่างท่ามกลางทุกสายตาของฝ่ายมนุษย์ที่เฝ้ามองอยู่ได้ผ่อนคริสร้องลั่นขึ้นในขณะที่ฝ่ายอเมริกันทุกคนฮือฮาขึ้นอย่างพอใจเสียงไม่ผมทองก็ร้องขึ้นมาอีกว่าคุณห้ามพวกเราทำไมเราไม่ล้มทำลายมันเสียให้หมดพร้อมกันหล่อนก็เบนลำกล้องปืนไปยังไอ้ตัวอื่นที่ยังยืนเฉยอยู่เหมือนจะยิงไปเรื่อยๆแต่รพินตะครุบมือยึดไว้มั่นด้วยฝ่ามือแข็งกระด้างของเขาอย่าทำอะไรงงๆโดยไม่ใช้ความคิดคุณอยากจะลองผมก็ให้ลองดูแล้วว่าลูกปืนของเราได้ผลแต่ตราบใดก็ตามที่มันยังไม่ได้บุกเข้ามาคุณจะเสียลูกปืนไปทำไมและคุณจะใช้ลูกปืนสักเท่าไหร่จึงจะทำลายซากของเจ้าพวกนี้ได้หมดสิ้นผมบอกแล้วว่ามันออกมาล่อหลอกให้เราหมดกระสุนเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นสิถ้ามันบุกเข้ามาประชิดตัวค่อยยิงตอนนี้ดูมันไปก่อนอย่าไปหลงกลคริสชะงักและก็สงบลงไปได้เพราะคำเตือนของเขาเจ้าตัวที่ล้มไปแล้วสภาพของมันก็กลายเป็นท่อนไม้ไปส่วนเจ้าตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ก้าวเข้ามาแทนที่เหมือนจะรอรับกระสุนจากฝ่ายมนุษย์อีกมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความหวาดกลัวไม่รู้จักเจ็บปวดนอกจากแน่ละจะเคลื่อนไหวปฏิบัติการใดๆลงไปได้เช่นหุ่นยนต์สุดแต่กริยาอาคมจะกำหนดสั่งมาประดุดกระแสคลื่นวิทยุเท่านั้นเห็นไหมยิงเข้าไปสิกระสุนของเราทั้งหมดจะไม่มีเหลือคนโง่คนไร้สติจะไม่มีโอกาสรอดพ้นออกไปจากดินแดนแห่งนี้ได้เลยรพินชี้มือไปยังร่างนั้นพร้อมกับเสียงบอกห้วนๆกระด้างของเขาแล้วนี้ยังไงจะรอให้มันตะลุยเข้ามาเสียก่อนอย่างนั้นเหรอคิดถามขึ้นใช่รอให้มันตะลุยเข้ามาซะก่อนแต่พวกคุณจะไม่เชื่อผมใช่ไหมว่ามันจะไม่เข้ามาอย่างเด็ดขาดถ้าเข้ามามันก็เข้ามาถึงตัวระหว่างที่พวกเราทุกคนนอนหลับไปแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปมันเล็ดแห่มาล้อมไว้รอบไม้มดแบบนี้สเตลลี่เอ่ยขึ้นบ้างอย่างอันใจเขาไม่ถูกอย่าเพิ่งตื่นเต้นหรือว่าสนใจอะไรกับมันนัก
ครจะกินกาแฟหรือจะดื่มบัลลังก์ดีจะนั่งหรือแม้แต่จะนอนตามเดิมก็เชิญจะไม่เกิดอะไรขึ้นจากการมาของไอ้พวกนี้หรอกแต่อาจจะมาในรูปแบบอย่างอื่นต่อไปซึ่งเราจะพิจารณารับมือในภายหลังเขาตอบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพร้อมกันก็ตะโกนสั่งไปยังคนของเขาทั้งหลายย้ำไม่ให้ใครยิงออกไปแล้วตนเองก็เดินไปรินกาแฟในกาที่แขวนไว้ข้างๆกองไฟด้านปลายเท้าที่พักนอนลงถ้วยพลาสติกขึ้นมาจิบพวกนายจ้างทั้งหลายเริ่มจะคลายความตื่นเต้นตึงเครียดลงได้บ้างแล้วจากอากัปกิริยาของมักคุเทศก์นำทางซึ่งบัดนี้เขาไม่แสดงว่ามีความสนใจพลันพรึงอะไรกับไอ้ผีดิบตายซากที่เข้ามายืนแหงล้อมปางพักเต็มไปหมดเหล่านั้นเลยพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองทั้งหลายที่กำลังยืนตั้งท่าเตรียมประจันบานรับมืออยู่บัดนี้บางคนก็เริ่มจะนั่งยองๆมองดูโดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นพวกนั้นสามารถปรับความรู้สึกได้รวดเร็วพอๆกับเจ้านายจันเกิดเสยก้มลงหาก้อนหินขนาดพอเหมาะคว้างออกไปพร้อมทั้งตะโกนไล่โช่โช่เหมือนไล่พวกสัตว์เล็กๆที่เข้ามาก่อความรำคาญส่วนฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเริ่มซุบซิบพูดจากันอเมริกันทั้งหมดยังไม่มีความไว้วางใจนักข่าวพูดง่ายนะบอกให้พวกเรานอนกันตามเดิมทั้งที่พวกมันเข้ามาล้อมหมดทุกด้านแบบนี้คริสพึมพำออกมาอย่าทำอะไรนอกคำสั่งเขาเด็ดขาดในสภาพแบบนี้ไม่มีใครจะรู้และก็เข้าใจดีไปกว่าคนคนนั้นหรอกเราดูเขาต่อไปแต่ให้พร้อมไว้ก็แล้วกันแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มกับรพินผู้กำลังยืนจิบกาแฟอยู่ด้วยอาการอันเงียบขรึมเป็นปกติของเขาไอ้เพื่อนยักษ์ไม่มีข้อแนะนำอะไรมากไปกว่านี้แล้วเหรอคิดถามขึ้นบังคับเสียงให้ปกติคุณคิดว่าคุณและก็ด็อกเตอร์พอจะค่อยยังชั่วจากอาการไข้เมื่อก่อนค่ำนี้แล้วหรือยังเขาถามเรียบๆในคิดยิ้มแค้นๆถ้ายังไม่หายมันก็จำเป็นจะต้องหายแล้วละเพราะกองทัพไอ้เปรตตุรกายที่แห่มายืนขอส่วนบุญพวกนี้ไงเอาคัมภีร์ขึ้นมาอ่านแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพวกมันขอให้ดวงวิญญาณต้องสาปของพวกใดขึ้นสวรรค์ถ้าคุณมีคัมภีร์ของคุณมาด้วยฉันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาพูดประชดเล่นแบบไร้สาระนะคิสติงเสียงห้วนกระชากรพินยิ้มให้นิดนึงกระตุกไหลมือทั้งสองยังคงประคองถ้วยกาแฟหมุนเล่นแล้วก็บอกต่ำๆว่าถ้างั้นพวกคุณก็กลับไปยังที่พักนอนแล้วเอาย่ามหลังขึ้นติดตัวไว้ได้แล้วนี่คือข้อแนะนำของผมทำไมฟังเสียงอะไรน่ะสิมันกำลังบ่ายหน้ามาทางนี้แล้วละอย่างช้าไม่เกิน10นาทีมันก็คงจะเข้ามาถึงที่นี่ตอนนี้ผมจะไม่ห้ามคุณแล้วว่าอย่ายิงมีแต่จะเตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าถ้ายิงหรือเคลื่อนไหวช้าแม้แต่นิดเดียวเนื้อคุณจะหลุดเป็นชิ้นๆเพียงแค่ขาดเสียงของรพินเท่านั้นทุกโสตประสาทก็แววเสียงชนิดหนึ่งเข้ามากระทบทำให้ต้องหยุดพูดเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นลงชั่วขณะนอกจากเงี่ยหูเสียงคล้ายๆพวกหมาแต่มันมากเหลือเกินในคิดอุทานพร่องออกมาในความเงียบคอยสลับฟังทุกคนรพินยังไม่ตอบในทันทีนั้นแต่สาดกาแฟที่เหลืออยู่ก้นถ้วยลงกับพื้นโยนถ้วยไปกองรวมกับเครื่องสนามสำหรับการหุงหาอันวางเกะกะอยู่รอบกองไฟแล้วแง้มลูกเลื่อนของ M16 ในมือขึ้นขยับดูกระสุนในรังเพลิงจากนั้นก็ผลักสวิตช์จากห้ำไกไปอยู่ในตำแหน่งกึ่งอัตโนมัติเอื้อมมือไปตบด้านหลังซึ่งมีแมกกาซีนชนิดบรรจุ30นัดอีก3แม็กที่สอดติดเข็มขัดอยู่ระหว่างนั้นสแตนลีย์ก็ร้องเบาๆออกมาอีกคนใช้ไอ้พวกหมาป่าแน่รับเพี้ยนคุณควรจะบอกอะไรให้เราได้ชัดกว่านี้สุภาพบุรุษไพรยิ้มในเงาสลัวทุกคนมองเห็นฟันขาวบุญคำกับจันทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นเอาหูแนบแผ่นดินแล้วก็เงยหน้าขึ้นร้องบอกมาพร้อมกันนายมันบ่ายหน้าตะลุยมาทางด้านเหนือของเราทำถาจะหม่งมาทางด้านที่เราวางอยู่นี่แหละฟังออกไหมว่ากี่ตัวเขาถามยิ้มเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนทำหน้าหลอกแหลกพูดอะไรไม่ออกในขณะที่พวกลูกหาบทุกคนเกิดและเสยไว้ตัวพรึบพร้อมกันหมดจอมพรานแล้วไปยังฝ่ายในจ้างของเขาทุกคนอีกครั้งผมบอกแล้วว่าไอ้ผีตายซากที่มายืนเยี่ยมเยียนเราอยู่พวกเนี้ยมันไม่มีความหมายอะไรหรอกแต่ไอ้ที่กำลังยกมาเป็นกองทัพประดังเข้ามานี่สิมีความหมายมากพวกคุณเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไหมหมาป่าเวลาหิวโหยบ้าเลือดรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไปนะมันจะรุมกัดกินสัตว์ทุกชนิดที่มันพบแม้แต่ช้างหรือว่ากระทิงทั้งโขลงก็ไม่มีเหลือเพราะปริมาณอันมากมายของมัน
แล้วก็บุกตะลุยเข้าใส่เหยื่อเป็นทีมเวิร์กชนิดที่ไม่กลัวตายเสียงเห่าหอนเสียงพุ่มพงกิ่งไม้ที่จะถูกละลู่แหวกทางเข้ามาซึ่งครั้งแรกฟังแว่วๆมาไกลแสนไกลบัดนี้แว่วใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วมันดังปานเสียงพายุในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครสามารถทำนายถูกว่ามันมาจากไหนมาอย่างไรและปริมาณของมันสักเท่าไหร่แต่ที่รู้แน่ๆก็คือจะต้องมากมายเหลือที่จะคณานับได้มิฉะนั้นทั้งเสียงเห่าหอนทั้งเสียงฝีเท้าวิ่งประดังเข้ามาอย่างรวดเร็วของมันจะไม่ดังอื้ออึงถึงขนาดนี้เสียงระพินประกาศกับคณะนายจ้างของเขาต่อไปโดยเร็วแต่ละตัวมีเชื้อบ้าทั้งนั้นหมายถึงโรคกลัวน้ำเพียงแค่ถูกมันกัดเป็นแผลนิดเดียวเชื้อก็จะเข้าร่างกายต้องฉีดวัคซีนแล้วแต่ละตัวของป่าดิบดกลำบันแห่งนี้ขนาดเท่าอันเซเชียน10หรือ20ตัวจะไม่มีความหมายอะไรหรอกแต่ถ้า 2-3,000 ตัวขึ้นไปมันไม่เคยกลัวอะไรเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดถ้าหนีไม่ทันจะเหลือแต่เพียงกองกระดูกเหมือนตกลงไปกลางฝูงของปลาปีรันย่าอย่ามัวถามอะไรอยู่อีกเรามีเวลาไม่มากนักทุกท่านขอได้โปรดถอยไปที่โคนต้นสายเดี๋ยวนี้ประโยคสุดท้ายเขาตะโกนลั่นสแตนลีย์คิดอิซาเบลคริสติน่าและเชิร์ดบุตรผวาขึ้นกับเสียงที่เกือบจะเป็นตะหวาดลั่นปากของเขาแต่ก็ยังไม่มีใครถอยและในกลุ่มนั้นก็มีใครคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเพิ่งสังเกตอะไรขึ้นมาได้ร้องถามว่าสามภาระส่วนใหญ่ของน้ำมันหายไปไหนหมดแล้วนนคนของผมเตรียมเอาไปแอบซ่อนไว้ตรงโคนไซที่เราจะไปหลบอยู่หมดแล้วเขาตอบด้วยเสียงกระชากทั้ง5คนยังภาวะผวังอยู่เสียงป่าแตกสนั่นใกล้เข้ามาทุกทีพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหมดกระจายกันออกไปยึดอยู่ตามกองไฟเกิดกับเสยแล่นเข้ามาหมายจะต้อนพวกนายจ้างให้เขาไปยังโคนต้นไทรใหญ่ที่หมายตากำหนดไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่มีใครยอมเชื่อฟังอิซาเบลและคริสซึ่งเป็นผู้หญิง2คนถูกเกิดกระเสยเข้ามาคว้าแขนกระชากกลับเป็นฝ่ายถูกผลักเสออกไปหลายพวกเราไปก่อนทำไมเราไม่ปักหลักช่วยกันปะท้ามันก่อนยังมีเวลาอยู่อีกเหลือเฟือที่จะถอยไปยึดที่โคนต้นไม้ใหญ่นั้นเสียงคริสแผดตะโกนลั่นไม่ยอมผละจากที่เดิมซ้ำยังเอาปากกระบอกปืนเหวี่ยงเกือบถูกเจ้าพรานหนุ่มทั้งสองดีแต่ก้มหัวหลบทันรพินไม่สนใจอะไรอีกแล้วพุ่งปราดออกไปยังตำแหน่งที่พวกลูกหาบของเขากำลังตีวงล้อมปากพักอยู่ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไอ้ผีตายซากที่เราเห็นยืนรายล้อมอยู่เหล่านั้นเริ่มพากันเคลื่อนไหวโดยวิธีเดินถอยหลังห่างหายลับตัวเข้าไปในป่าเหมือนจะเปิดโอกาสให้แกสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทำหน้าที่แทนและชั่วไม่กี่พริบตาไอ้พวกมัมมี่เหล่านั้นก็ลับหายออกไปหมดส่วนพลุไฟที่เชิดวุฒยิงให้ปรากฏแสงสว่างเอาไว้ก็หมดเชื้อรีโรยดับแสงลงทุกสิ่งทุกอย่างนอกบางพักออกไปกลายเป็นความมืดตามเดิมสเตลลี่ออกคำสั่งกับฝ่ายของตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวเตรียมพร้อมช่วยพวกเขาปะทานะรับมือมันไว้ก่อนแต่ถ้าจวนตัวเห็นจะทานมันไม่ไหวอีกต่อไปให้ทุกคนวิ่งไปปีนขึ้นต้นไม้ต้นนั้นแล้วระดมยิงลงมาทั้ง5คนกระจายกันออกไปในทันทีเชิดวุฒแล่นตามหลังละพินแต่บุญคำโดดเข้าล็อกคอไว้ร้องบอกเสียงหลงนายทหารปลอดภัยไว้ก่อนแล่นไปที่โคนต้นไม้เลี้ยวเขาเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรขอได้โปรดติดตามเพชรพระอุมาตอนมงกุฎไพรบทที่15ตอนที่2กันต่อไปสวัสดีครับ